เย้สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ CJ Mansion ในคืนวันพุธนะฮะคืนแห่งพลังซึ่งเป็นคืนที่เราพร้อมที่จะมอบพลังให้กับทุกท่านที่นั่งดูผ่านจออยู่ตอนนี้ขอให้ทุกท่านนะครับเอามือออกมานะฮะแต่ที่จอโทรศัพท์ทุกคนแล้วโอ้ขาดเหรียญเปล่าโอ้คือเขาเรียกอะไรนะแม่เทพจงสถิตต่อทุกท่านพอดีเขาเดี๋ยวนี้เขาฮิตเทพ 4.0 กันนะใช่เราก็เลยต้องอินเทรนด์ซะหน่อยใช่ก็ต้องขอต้อนรับนะฮะสำหรับคนที่ขาดพลังต้องการกำลังใจเราก็มีมาฝากกันตรงนี้นะครับในคืนวันพุธทุกคืนนะฮะเราจะมีการตอบคำถามเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับความรักกำลังใจอะไรต่างๆนานาซึ่งตรงนี้เนี่ยผมกับทีมงานผม CJ โค้ชจิ๊บนะครับกับทีมงานก็ทำด้วยความตั้งใจที่อยากจะเปลี่ยนแปลงซึ่งในสิ่งที่เราพอรู้มาบ้างเกี่ยวกับจิตวิทยาเกี่ยวกับการสร้างพลังใจเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตก็เลยอยากจะแบ่งปันทุกท่านสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านอีกครั้งนะฮะระหว่างรอในวันนี้กติกาเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะตอบคำถามคนที่เข้ามาโพสต์อยู่ช่องคอมเมนต์ก่อนใช่ครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่รายการในวันนี้เป็นธรรมเนียมของเราเลยนะว่าดีเจต้องสร้างของเราจะมีอะไรมึงก็สแครชจังเลยมึงจะสแครชอย่าสแครชนั่นแหละโอเคเขาอยากสแครชเราก็ต้องให้เขาสแครชนะฮะเดี๋ยวเขางอนโอเคดีเจต้องสร้างวันนี้มีเพลงอะไรมาเปิดงานให้พี่ฟังหน่อยน้องขอบคุณมากครับดีเจต้องสร้างวันนี้แบบนะการเข้าคลับแมนการเข้าคลับแมนคลาสสิกแมนคลาสสิกแมนโอเคต้องขอต้อนรับอีกครั้งนะฮะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะครับมีคอมเมนต์เสื้อนั่นเลยโยป่ามากมากผมบอกให้ไม่ง่ายเลยนะเว้ยจะหาเสื้อตัวนี้มาเชื่อไหมค้นเข้ามาใน Google พิมพ์ว่าไงวะเสื้อเวอร์ซาเช่ก๊อปขึ้นมานะโอ้ยแม่งของแท้ยังหาไม่ได้เลยเพราะว่าเวอร์ซาเช่เนี่ยมีอยู่ที่เดียวในประเทศไทยก็คือที่ Embassy Central Embassy นั่นไม่มีเลยผมหาของจริงไม่ได้ของก็แป้งเลยแล้วก็ได้มาจนได้แต่แบบ yeah man check it out man check it out man ใช่ไหมใช่ไหมป๋าใช่ไหมมันคือผมพยายามจะดึงเทรนด์ป๋ากลับมาให้ได้ถามว่าทำไมเพราะตอนหลังเนี่ยกระแสลบเกี่ยวกับลุงมันมีเยอะผมมาต่อต้านกระแสลบของลุงเพราะลุงเอ้ยลุงเจ๋งๆก็มีเยอะลุงไม่มีอะไรเลยนอกจากใจน้อยลุงมีเขาเรียกว่าอาจจะมีอิสรภาพทางการเงินไม่มีความมั่นคงแต่ใจมันน้อยเฉยเราก็เลยมาต่อต้านกระแสนี้กลับมาให้ได้นะครับขอต้อนรับสู่ CJ Mansion อีกครั้งนึงนะสำหรับวันนี้เย้เย้เย้โอ้คนก็เข้ามาพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราทำเพื่อสร้างไม่ใช่สร้างสีสันอย่างเดียวนะแต่สร้างออปชันในการดำเนินชีวิตให้กับหลายๆคนสามารถมีแนวทางในการดำเนินชีวิตให้เข้าอะไรตัวอะไรเหลืองๆอะไรให้มีตัวอะไรก็ไม่มีมันมีอะไรหลอนๆหลายครั้งแล้ววันนี้ไม่มีนะเราเพื่อมาสร้างแนวทางชีวิตในจุดที่บางคนเนี่ยไม่มีทางออกการที่คนเรารู้สึกไม่มีออปชันหรือไม่มีช้อยส์ในชีวิตนั่นคือหนึ่งสาเหตุของความทุกข์นะฮะถามว่าทำไมเวลาเราเจอปัญหาอยู่เคยรู้สึกไหมมันคิดไม่ออกอะไอทางที่ไปมันตันอะแต่เมื่อไหร่ที่มันเกิดออปชันใหม่ขึ้นมาในจิตใจเราปุ๊บเนี่ยเขาจะเริ่มเบาลงและมีพลังมีกำลังใจในการเดินต่อเราหวังว่าหลายๆคนที่ได้ชมCJ Mansion ของเราแล้วเนี่ยอาจจะได้ทางออกทางใดก็ทางหนึ่งในชีวิตแล้วเราก็หวังว่าเราสามารถทำประโยชน์ให้กับสังคมได้เพราะฉะนั้นที่พูดมายาวเนี่ยก็แค่อยากเชิญชวนทุกคนให้ช่วยกดแชร์ด้วยนะฮะกดแชร์ด้วยวันนี้เรามีเรื่องประชาสัมพันธ์2 3เรื่องแต่ว่าเรายังไม่เริ่มดีกว่าเราจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาเลยเพราะหลายๆคนเนี่ยเขียนรอในการที่เราโพสต์ตอนเที่ยงครึ่งผมจะโพสต์หนึ่งตอนเที่ยงครึ่งนะฮะอยู่ใน Facebook และหลายๆคนถ้าเกิดมีข้อสงสัยอยากจะถามเรื่องอะไรก็ตามในเกี่ยวกับความรักชีวิตอะไรก็ตามก็พิมพ์ในช่องคอมเมนต์นั้นแล้วเราจะตอบตามลำดับนะตามลำดับโอเคเริ่มเลยไหมเริ่มเลย Let's do it man สวัสดีค่ะโค้ชทุกท่านช่วยตอบคำถามหนูหน่อยนะครับหนูมีเรื่องอยากปรึกษาหนูเคยถามไปในไลฟ์ว่าเราคบกันมา9เดือนเขาเลิกกับหนูเพราะไม่รู้ว่าเขารักหนูหรือเปล่าแต่วันนี้ผ่านมา3เดือนหนูรู้แล้วค่ะ
ว่าเขาเลิกกับหนูเพราะจะไปจีบคนที่เขาเคยแอบชอบเมื่อ2ปีก่อนหนูควรทำไงดีคะหนูรักยังหนูรักยังเขาหนูยังรักเขาหนูยังรักเขาเขาเขียนมาเขาบีบจะรีบไปไหนหนูอ่านกับอ่านกับหัวก็ได้เหรอคนนั้นมีเทคนิคการอ่านที่หาตัวจับยากนะแม่งแบ่งคำประหลาดประหลาดนี่วันนี้เทคนิคใหม่อ่านกับหัวเลยเนี่ยไม่น้องน้องพี่ผิดด้วยด้วยเทคนิคโอ้โหแม่งคนนั้นแม่งอ่านกับหัวได้อ่ะหนูยังรักเขาแล้วไงต่อหนูยังรักเขาหนูจะเอาชนะคนที่เขาแอบชอบและฝังใจยังไงดีคะใจนึงอยากเลิกเป็นเฟรนด์ใน Facebook เพราะอยากให้เขารู้ว่าเราไม่สนใจแต่ใจนึงก็อยากรู้ความเป็นไปของเขาหนูควรทำยังไงดีช่วยหนูหน่อยค่ะนอนไม่หลับมาหลายวันแล้ว อยากเอาชนะรักแรกแบบผู้หญิงคนผมอยากบอกงี้แล้วกันคือไอ้อันนี้เป็นรักแรกของเขาเลยเหรอคนนู้นคนนู้น2ปีคนนู้นคนนู้น2ปีหมายความว่าไงคนที่2ปีคือเขาแอบชอบเป็นรักแรกน่าจะเป็นรักแรกแล้วคนนี้เป็นรักที่2โอเคโอเคเรามามองถึงโลกความจริงกันดูกันนะหนูนะโลกความจริงคือผู้ชายคนนี้เขาหลงรักผู้หญิงมา2ปีแล้วตอนนี้เขาเพิ่งเริ่มถูกป่ะครับไอ้น้องคนนี้เนี่ยไม่รู้ไม่น่าจะรักแรกของน้องคนนี้นะเพราะถ้าจะเป็นรักแรกคงบอกแปลว่าหนูก็น่าจะผ่านสมรภูมิมาบ้างแล้วถูกป่ะคนผ่านสมรภูมิย่อมรู้ชีวิตจริงในเรื่องความรักได้ดีกว่าผมบอกงี้แล้วกันปล่อยแม่งไปก่อนเพราะรักแรกเนี่ยโอ้ยรักแรกเนี่ยหายนะสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายมากเพราะน้องผู้หญิงคนนั้นเนี่ยไม่รู้ตอนนี้เขาเป็นยังไงไงหมายถึงเขาเพิ่งเจอรักแรกกันแต่ถ้าสมมุติเป็นรักแรกของหนูเหมือนกันนะหรือใครก็ตามที่ยังดูไลฟ์ผมแล้วรู้สึกว่าตัวเองยังไม่เคยมีความรักหรืออยากมีความรักหรือมีรักแรกอยู่ขนาดนี้ไปลงคอร์ส Miss Boss Online ซะคอร์สนี้เนี่ยว่าด้วยสำหรับคนโสดหรือคนที่ยังโสดหรือคนที่เคยไม่โสดแล้วตอนนี้มาโสดไปลงคอร์สเนี่ยมันจะบอกเอ็กซ์เซอร์ไซส์อะไรบางอย่างให้หนูเอาไปทำแล้วหนูจะเข้าใจเลยว่าไอ้สิ่งที่หนูไปติดอยู่9เดือนอ่ะมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราคิดไปเองก็ได้ปัญหาของมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่มีอะไรเลยครับหลอกตัวเองเป็นอาชีพฮะหลอกตัวเองเป็นอาชีพตื่นมาก็หลอกตัวเองแล้วถูกไหมโดนเทมาตื่นมาก็โอ้ฉันไม่เคยดีพอทำไมอ่ะฉันก็ทำทุกอย่างแล้วทำบุญลงศพก็ทำแล้วอะไรก็ทำแล้วทำไมฉันยังไม่ดีพอสักทีนี่คือหลอกตัวเองฉันเอาให้จบเพลงต้องเอาให้จบเพลงถ้าเรียกให้เพราะในการหลอกตัวเองก็คือการมโนนั่นเองมโนเนี่ยมันมี2ฝั่งมโนทางบวกกับมโนทางลบก็มโนทางบวกไปดียกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวเขาก็เลิกกันบวกนั่นบวก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 กับเราบวกบวกกับเราลบกับแม่งไม่เกี่ยวกันเวลาคิดบวกกับบวกกับเราไม่ใช่บวกกับเขาบวกกับเราแล้วก็ลบกับแม่งโอเคเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี่ตื่นมาเดี๋ยวแม่งก็เลิกกันมองกระจกเวลามองกระจกแล้วหลอกตัวนะเดี๋ยวแม่งก็เลิกกันอย่าตื่นมาโอ้โหทำไมชีวิตมันถึงทำได้ไม่เอาอย่างนั้นเข้าใจไหมเออโอเคนี่ทำบุญลงศพกูเลยใช่ทำบุญลงศพให้จำไว้นะฮะเราไปทำเพื่อให้คนไม่มีญาติไม่ใช่ทำให้ผู้ชายกลับมาคนละประเด็นกันอยากให้ผู้ชายกลับมาทำไงป่ะข้างๆนั้นมีไปให้อาหารควายอ่ะนั่นแหละใช่ไหมไปจ่าย20บาทเอาผักบุ้งมาให้ควายกินนั่นน่ะนั่นน่ะอาจจะกลับมาหรือทำให้เราไม่เป็นควายก็ได้อ่ะต่อฮะตอนนี้คือมีคนแบบว่ามีกระแสมากเห็นนะดิเรานึกถึงนายกชาติชายอย่างนี้มีนึกถึงสาธุท่านไปแล้วปัดแปดปานวอลมากันใหญ่แล้วค่ะโยเทรนด์นี้ต้องกลับมาเทรนด์นี้ต้องกลับมาถ้าเกิดผู้นำประเทศในอดีตสามารถใส่ได้มันมีความหมายเว้ยมันมีความหมายเข้าใจไหมมันมีความหมายแสดงถึงความสง่างามของลุงแสดงถึงความลุงเป็นวัยที่สง่างามเพราะฉะนั้นถ้าตัวมันเหี่ยวก็ใส่ทองเข้าไปให้มันรู้กันไปซะโอเคข้อต่อไปครับข้อต่อไปสวัสดีค่ะแดดดี้และทุกท่านนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับหนู34เพิ่งคบกับรุ่นน้อง22 34คบ22อุ้ยหนูเอ้ยมาแล้วคบกันไม่ถึง3เดือนอาชีพผู้แทนใครหนูเป็นผู้แทนหรือว่าน้องเป็นผู้แทนด้วยอาชีพผู้แทนคื
น่าจะเป็นตัวหนูอะค่ะโอ้โหเราด้วยอาชีพแทนเรามีนะเรามีลูกศิษย์เราลูกศิษย์เรามีอบต.นายกโอเคไม่เป็นไรครับทำให้เราอัธยาศัยดีมีเพื่อนพี่น้องผู้ชายเยอะร้านบางครั้งต้องมีเลี้ยงลูกค้าแต่ไม่มีอะไรเกินเลยแฟนหนูขี้หึงมากต้องให้ถ่ายรูปรายงานตลอดว่าอยู่กับใครด้วยวัยของเรามันรู้สึกว่าเยอะไปพอไม่ทำก็โกรธไม่ยอมตอบไลน์ไม่รับโทรศัพท์กว่าจะง้อแต่ละทีเราเริ่มรู้สึกเบื่อไม่สบายใจหนูควรจะจัดการให้เขาเข้าใจยังไงดีคะในฐานะมิสบอสแฮชแท็กแฟนไม่ดื่มไม่เที่ยวปกติรักกันดีค่ะรบกวนให้คำชี้แนะทีค่ะขอบคุณค่ะยูยูแม่งเล่นบอลคนละลีกไงยูเข้าใจป่ะยูแม่งเนอร์เซอรี่อ่ะถูกไหมล่ะน้องเขาอายุเท่าไหร่22ค่ะ22ผู้ชาย22นะจากการศึกษา mentally ความผู้อย่างผู้ชายจะถอยหลังไปอีกกี่ปีครับนักเรียน5ปีนั่นแปลว่าเรากำลังเดทคนอายุเท่าไหร่17โอ้ my god 17อ่ะ17อ่ะเข้าใจป่ะนั่นแปลว่าหนูกำลังดูแล้วน้องอันนี้อายุ3เท่าไหร่นะ34ค่ะมองว่าคือเขาต้องการความโปร่งใสนะในการที่เราคบกับเขาโดยการส่งรูปอะไรต่างๆนะซึ่งอาชีพของยูก็ต้องการความโปร่งใสกับประชาชนอยู่แล้วนี่หว่าก็ทำต่อไปมันไม่มีทางที่เขาเข้าใจหรอกคนที่อายุ22แล้วเมนเทอรี่อายุ17จะเข้าใจผู้หญิงที่เป็นตัวแทนของประชาชนเป็นผู้แทนน่ะมันคนละขั้นกันที่งงคือไปคุยกับมันทำไมตั้งแต่แรกถูกไหมเอาจริงป่ะแต่ไม่เป็นไรรสนิยมของแต่ละคนผมไม่ตัดสินเพราะมันสามารถเป็นได้เพราะฉะนั้นอยู่ต้องเข้าใจเขาดูเขาเจริญเติบโตป้อนข้าวป้อนน้ำข้าวให้นมก็ตอนเช้าอะไรต่างๆเนี่ยมันหน้าที่ของยูรวมถึงถ่ายรูปด้วยว่าถ่ายอยู่ใครแล้วแดดดี้แนะนำนะถ่ายเป็นสต็อกไว้เอ้าก็เราอาชีพตัวแทนไงเป็นผู้แทนเราก็มีโอกาสถ่ายกับชาวบ้านเยอะถ่ายเก็บเป็นสต็อกไว้แล้วเวลามันถามก็ส่งไปทีละรูปถ้าวันนี้ออกมาจากบ้านมันเป็นอีกชุดคุณต้องทำเป็น2อัลบั้มอัลบั้มหนึ่งกลางวันกับอีกอัลบั้มหนึ่งกลางคืนไม่ชุดอะชุดชุดผู้แทนจะใส่ซ้ำๆอยู่แล้วสังเกตป่ะใส่โซนผู้หญิงคิดหน่อยคิดหน่อยแม่อ้าวจริงป่ะล่ะเฮ้ยโยโยโยผมเป็นโค้ชนะครับแปลว่าเราต้องแก้ปัญหาให้ได้ทุกเรื่องด้วยความฉลาดแล้วอะไรง่ายๆอะไรง่ายๆแบบเคยดูหนังแม็กไกเวอร์สมัยก่อนนะแม็กไกเวอร์เนี่ยแม่งเป็นผู้ชายที่ฉลาดมากแม่สามารถเอาตะปูมาขดไปขดมาสามารถสร้างระเบิดได้นั่นแหละแหละคือนั่นคือวิธีที่เราต้องทำการใช้ชีวิตที่ถูกต้องคือต้องเตรียมตัวใส่ชุดเหมือนกันตลอดทั้งวันจนไอเด็กนั่นถามว่าฮะผู้แทนที่ว่าน่าจะหมายถึงเซลล์ขายสินค้ายิ่งได้เข้าไปใหญ่เพราะว่าอะไรรู้ป่ะเซลล์ขายสินค้าต้องมีคำถามคนบอกกับคนถามมันคนละคนอะอะไรของมันวะไม่นะยังไงแม่มคือคนที่ถามเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นผู้แทนอาชีพผู้แทนทำให้เราอัธยาศัยดีอ๋อไม่งั้นคนบอกก็อาจจะมาป่วนเฉยอ๋อน้องเขาอัธยาศัยดีอย่างมาเล่นสนุกกับเรานะโอเคงั้นเข้าใจแล้วนะครับเก็บเป็นอัลบั้มไว้ครับครับผมคำถามต่อไปนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกคนหนูเคยเป็นแฟนเก่าของน้องหนูเคยเป็นแฟนเก่าของน้องที่ลุงสนิทจะทำเดี๋ยวนะเดี๋ยวหนูเคยเป็นอ๋อไม่นี่ลุงที่ลุงลุงมีรุ่นน้องอันนี้รุ่นน้องรุ่นน้องเสร็จแล้วหนูเป็นแฟนเก่าของไอ้นี่ที่ลุงสนิทแล้วไงต่อจะทำยังไงให้ลุงชัดเจนมากขึ้นทั้งที่แฟนเก่าหนูก็มีแฟนใหม่แล้วเขาเป็นเพื่อนเฟนเพื่อนไลน์กันด้วยค่ะแต่เราไม่แคร์แฟนเก่าแต่ทำไมลุงยังนิ่งๆไม่กล้าเปิดตัวเราให้เพื่อนเขาหรือให้ที่บ้านเขาได้รู้เรื่องของหนูเลยคบกันจะมา2ปีแล้วเจอกันอาทิตย์ละครั้งลุงเนี่ยเป็นวัยที่เซนซิทีฟนะเซนซิทีฟกับตัวเองเซนซิทีฟกับหน้าตาในสังคมถ้าหนูถามแบบนี้แปลว่าหนูมาทางเรื่องของการเป็นแฟนเก่ากับรุ่นน้องลุงแปลว่าความไว้เนื้อเชื่อใจของลุงมันไม่ค่อยมีกับหนูเพราะอาการของหนูนั่นเองเพราะอาการของหนูนั่นเองมันไม่น่าไว้ใจถูกไหมจิ๊บเชื่อนะที่เขาไม่พาไปดีไม่ดีไอ้คนถามเนี่ยถ้าอยู่ในนี้ช่วยตอบหน่อยเขาอาจจะเคยพาไปแล้วนะพาไปแล้วแล้วอาการหนูต่อหน้าสาธารณชนอาจจะทำอะไรไม่เหมาะสม
ไม่เหมาะสมยกตัวอย่างเช่นอาจจะยิ้มยาวเกินไปอาจจะไปคุยกับรุ่นน้องผู้ชายเยอะเกินไปหรือพูดง่ายๆมีอัธยาศัยดีจนมันขวางหูขวางตาลุงอ่ะแล้วลุงเป็นรุ่นที่ไม่ชอบพูดตรงๆอ่ะใช่ใช่มั้ยลุงมักจะไม่พูดตรงก็ก็เรียบร้อยหน่อยนะแม่งยังคุยต่ออีกอ่ะสักพักพอหลายทีลุงก็เลยแบบอย่าพามันไปเลยดีกว่าถูกมั้ยใช่หลายคนบอกลุงกิ๊กเยอะฟังนะรุ่นลุงเนี่ยถ้าเลือกได้จะไม่มีกิ๊กนะถ้าเลือกได้จะไม่มีกิ๊กเพราะอะไรครับก็แก่แล้วไงเหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยเออเหนื่อยแล้วก็ชอบเด็กสมมุติชอบเด็กเสร็จปุ๊บเด็กมันก็เจียวจ้าวถูกไหมเด็กมันก็แบบว่ายังไม่นิ่งลุงชอบเลยนิ่งๆแล้วชอบรักลุงคนเดียวแล้วพอรู้ว่ารักลุงคนเดียวเดี๋ยวอยากได้เลยก็บอกลุงเดี๋ยวลุงจะมีการแก้ต่างกันนิดนึงค่ะว่ามี2คนแล้วค่ะเข้ามาบอกว่าไม่ได้มาป่วนค่ะภาษาทางโรงพยาบาลเขาเรียกเซลล์ขายยาเครื่องมือแพทย์ว่าพูดตัวแทนผู้แทนต้องขออภัยนะที่นี้นะครับแต่เดี๋ยวนะแต่ก็ไม่ใช่คนที่ถามอยู่ดีอ่ะไม่เป็นไรครับแม่ไม่สนใจเราสติ๊กกับคำถามเราไม่ต้องไปสนใจคอมเมนต์น่ารักน่าชังมากมายนะครับคำถามต่อไปนะคะครับสวัสดีค่ะแดดดี้และคอทุกท่านสวัสดีครับหนูคบกับแฟนมา6ปีแฟนอายุ35หนู32แฟนเป็นคนเจ้าชู้ค่ะครับจนเมื่อช่วงเมษายนที่ผ่านมาแฟนนอกใจไปมีคนอื่นครับอายุ23แฟนนอกใจโอเคเรา32แฟน35นอกใจไปได้เด็ก23ครับได้เสียกันช่วงแฟนกลับบ้านสงกรานต์จนน้องผู้หญิงหอบเสื้อผ้าตามแฟนขึ้นมาที่กรุงเทพเขาได้ออเขาได้เสียกันกับน้อง23ที่ต่างจังหวัดที่สงกรานต์ไปสงกรานต์กันมารู้ได้ไงวะต่อเรื่องไปแฟนออกไปเช่าห้องอยู่ด้วยกันช่วงปลายพฤษภาตอนแรกแฟนบอกว่าตั้งใจจะเลิกกับเราเพราะผิดหวังที่เราไปผิดสัญญากับเขาแต่สุดท้ายเขาก็มาสารภาพทั้งหมดและขอให้เรารอจนกว่าน้องเขาจะบินไปทำงานเมืองนอกน้องเขาทำงานไม่เป็นหลักแหล่งแล้วแต่เอเจนซี่จะเรียกตัวไปเขาบอกยังรักยังห่วงเราตัดกันไม่ได้ผ่านอะไรกันมาเยอะจนมีทุกอย่างแต่เขาพลาดไปแล้วเป็นคนเริ่มเรื่องเองเขาต้องแก้ไขมันที่ไปหลอกน้องเขามาเคยคุยกับน้องเขาค่ะน้องเขาไม่รู้ว่าผู้ชายมีครอบครัวแล้วพอแฟนเราบอกว่าโสดน้องเขาบอกตัดใจไม่ได้เพราะรักแฟนหนูไปแล้วจนตอนนี้น้องคนนั้นไปเกาหลีแล้วค่ะแต่แฟนก็ยังไม่กลับมาเขายังอยู่ห้องนั้นติดต่อคุยกับน้องคนนั้นผ่านวิดีโอคอลแต่ระหว่างที่น้องคนนั้นไปเมืองนอกเขาก็มาหาเราบ้างพาไปกินข้าวโน่นนั่นนี่แต่น้องเขาไปแค่3เดือนข้าวของบางอย่างของน้องก็ยังอยู่ห้องนั้นเพราะนางเล่นขนมาทั้งบ้านเลยมั้งตลอดเวลาเราขอโทษเขาและง้อเขาไปแล้วตามที่แดดดี้สอนเข้าใจและให้เวลาแต่มันยังคาราคาซังไปไม่จบเด็ดขาดเขาบอกว่าสงสารผู้หญิงทั้งสองคนทางนั้นก็หลอกเขามาทางนี้ก็ดีแสนดีเขาผิดและเลวเองคำถามนะคะข้อที่หนึ่งเขาโกหกหนูใช่ไหมคะที่บอกว่าจะกลับมาน้องเขาไปแล้วก็ยังไม่เห็นกลับข้อที่สองเขาพูดเพื่อยื้อเวลาไปเรื่อยๆหรือเปล่าคะยื้อจนน้องคนนั้นกลับมาแล้วเขาก็จะกลับไปอยู่ด้วยกันหรือเปล่าหนูหมายถึงว่าเขากำลังรอน้องคนนั้นอยู่ใช่ไหมคะแดดดี้ข้อที่สามเขายังรักหนูอยู่ไหมคะหนูอยากได้เขาคืนหนูจะเชื่อคำพูดเขาได้ไหมคะทุกวันนี้พัฒนาตัวเองตามแดดดี้สอนทั้งงานสุขภาพเงินสามารถดูแลตัวเองได้ไม่ตามอะไรเขาทั้งนั้นปล่อยให้เขาคิดได้เองแดดดี้ว่าหนูทำถูกไหมคะข้อสุดท้ายค่ะ เขาจะกลับมาไหมคะ ไม่ไปไหนหรอก เขาไม่ไปไหนหรอกแล้วเขาไม่ได้หลอกอยู่ด้วยแหละ เขาไม่ซื้อเวลา แต่เขาไม่รู้จะทำยังไงเว้ย เขาไม่รู้ จะทำยังไงเพราะผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ได้ผิดเขาก็หลอกเข้ามาไอ้คนนี้ตอนนี้ก็ดันมาดีเพราะฟังแดดดี้มากถูกไหมตอนนี้เขาลำบากใจแล้วไม่รู้ทำอะไรก็ยืดทุกอย่างเท่าที่ทำได้เคยดูบอลหรือมวยที่สปอนเซอร์เขาเยอะๆไหมเมื่อก่อนรายการทีวีเมื่อก่อนเราดูดิสปอนเซอร์เขาเยอะๆไหมโฆษณาแม่งเต็มรายการเลยแปลว่ามันพยายามยืดเวลาอยู่ตอนนี้ยืดเวลาอยู่ไม่รู้จะทำยังไงทุกอย่างยืดไปไม่ใช่ยืดเพื่อหลอกเรานะแต่ยืดเพราะไม่รู้จะทำยังไงแล้วหวังว่าบุญบารมีที่สะสมไว้ในชาติที่แล้วมันจะมาทำให้เกิดปัญญาระหว่างทางซึ่งมันก็คงไม่เกิดหรอกสิ่งที่เราต้องทำนะครับคือดีกับเขาให้เกิดมาเหมือนกับไม่เคยดีมาก่อนในช่วงเดือนนี้ดีให้ตายไปข้างเลยดีแบบแล้วปิดตาข้างแล้วไม่ต้องไปสนใจว่าเขามีผู้หญิงคนหรือเปล่านะ
และดีไปอีก30วันแล้วพอถึง30วันทุกอย่างยังไม่ดีขึ้นกระชากแม่งลงเหวเลยกระชากลงเหวทำไงรู้ป่ะลดความสำคัญของเขาลงฮวบเลยโอ้โหร้องไห้เลยแต่ให้ดีแต่ให้ดีถ้าอยากดูรู้รายละเอียดลงคอร์ส21 days ติดต่อกับแหม่มตามไลน์ที่อยู่ข้างล่างนี้นะฮะไลน์นี้นะฮะ @coachjip สำหรับคนที่สนใจทุกคอร์สรายละเอียดตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยจองบัตรกันมาได้เลยนะฮะวันที่17 18 November ใช่ coachjip จะขึ้นกลับมาอีกครั้งบนเวที on stage ที่ไหนนะพารากอนพารากอนที่พารากอนนะครับซึ่งบัตรตอนนี้เริ่มจำหน่ายจองกันไปแล้วเหลืออีก3เดือนนะหัวข้อคือความรักมิสบอสแดดดี้แล้วก็อีผีบ้าเราจะพูดกัน4เรื่องนี้เรื่องอาการประหลาดๆของผู้หญิงและสิ่งที่ไม่ควรทำในความรักมันจะเกิดขึ้นนะครับนี่โนเวมเบอร์17 18ที่ห้องภาวาลัยพารากอนรีบจองซะรีบจองรอบหมดแล้วเต็มแล้วมี3รอบจบแล้วจบเลยสำหรับปีนี้นะสำหรับปีนี้แล้วประกันว่าคุณจะได้ยินในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนโอเคงั้นย้อนกลับไปเพราะฉะนั้นตอนนี้นะฮะไปลง21 days ซะหรือถ้าไม่อยากลงก็ทำดีเขาไปก่อนจำจิ๊บไว้นะเมื่อไหร่ที่ผู้ชายตกอยู่ในสถานการณ์มี2และทั้ง2ดีกับเขาหมดเลยนรกจะตกอยู่ที่ผู้ชายถูกไหมทำอย่างนี้ไปก่อนแล้วไปลงคอร์สโอเคเคลียร์ไหมเคลียร์ค่ะแต่ว่า21 day ถ้าไม่ลงคอร์สอย่าเอาไปใช้นะคะฮะเพราะเดี๋ยวมันจะเกิดผลดูคนนี้บอกเคยทำแล้วผู้ชายเสียชีวิต2ชั่วโมงหลังจากกระชากอะไรอยู่จิ๊บเสียชีวิตเลยเหรอจิ๊บขอโทษจิ๊บอาจจะใช้คำเขาเรียกว่าอะไรคำอะไรนะอุปมาอุปไมยผิดไปกระชากอะไรเขาตายเลยใช่ไหมเออฮะผู้ชายเสียชีวิตสองคำว่ากระชากคือกระชากฟิลเหมือนด็อกเหมือนต้องซาเปลี่ยนเพลงอ่ะใช่ยูอย่าไปกระชากอะไรที่มันอย่าไปกระชากลงเหวอย่างนั้นอ๋อหมายถึงกระชากไอ้นั่นเหรอไม่ใช่ด้วยไม่ใช่ด้วยโอ้กระชากจิตใจเขาใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ my god my god ได้ที่ใจหายจะได้ใจเนี่ยพอเริ่มคนฟังเยอะเราต้องระวังคำพูดเราเหมือนกันเนาะเออไม่ได้นะเออโอเคเหมือนกันบอกว่า21 day ไม่ลงคอร์สก็ได้แล้วให้ทำดีกับเขาก็คือให้ไปทำดีนะไม่ได้ให้ใช้21 day ให้ทำดีแต่ไม่ใช่21 day นะถ้าอยากรู้รายละเอียดไปลงซะเพราะมัน 6-7 คลิปผมบอกตรงนี้ไม่ได้มันเยอะแล้วมันไม่สามารถเอาไปใช้ได้โดยไม่เรียนใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวย้อนกลับมานะฮะคือไปดีกันไว้ก่อนสเต็ปแรกคือดีแล้วผมเชื่อว่าถ้าเกิดดีมันต้องเกิดการเปลี่ยนแต่ถ้าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆหลัง30วันไปลง21 day ซะหรือไม่ก็ติดต่อวันออนวันผมอะไรก็ได้แต่อย่าไปกระชากจนเขาตายไม่เอาชั่วโมง no 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 เป็นเบบี้ของแดดดี้อย่าไปทำอย่างนั้นนะอย่าไปทำอย่างนั้นอย่าไปยุ่งกับเกียร์อะต่อฮะมีคนบอกว่าอยากนั่งหน้าพี่พิมบอกว่าอยากนั่งหน้ารีบจองนะคะข้างหน้าแหมพิมมี่อยากมาก็บอกจองนะคะข้างหน้าพิมมี่อยากมาก็บอกนั่งหน้าเราไปนั่งข้างใครอ่ะต่อเดี๋ยวเพื่อนรักก็มาอยู่ดีอ่ะต่อคำถามต่อไปครับและมั่นกับแฟนมา5ปีค่ะแต่ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะเราอายุ39เท่ากันครับระหว่างที่คบกันอยู่เขาดูแลเอาใจใส่เราดีมากๆเยี่ยมครับส่วนเราเอาใจที่เอาแต่ใจที่งอนไม่เคยง้อไม่เคยได้เอาใจใส่ดูแลเขาเลยและขี้เกียจมากเรื่องชนโอ้โหเขาบอกว่าเราห่วยเลยค่ะจนเมื่อเดือนเมษาเขาบอกว่าเราห่วยด้วยใช่ผู้ชายจะทำอย่างนั้นน่ะต่อแล้วจนเมื่อเดือนเมษาเขาเปลี่ยนไปค่ะห้ามเราไปที่บ้านเขาเดือนพฤษภาคมเพื่อนจึงชวนไปบุกบ้านจนไปพบว่าติดพันเด็กอายุ21ปีที่มาทำงานที่บ้านเขาก่อนหน้านี้เขามาหามาขอชนแต่เราก็ทำตัวเหมือนเดิมแถมบ่นเรื่องงานให้เขาฟังอีกเขาไปเราไปทวงของทวงเงินทวงทองเขาและประจานเขาจนเขาขอถอนมั่นค่ะครับเราพยายามงอและขอโทษเขาแต่เขาดูโกรธมากครับตอนนี้เลยหันมาพยายามพัฒนาตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจออกกำลังกายถือศีลทำบุญเขาบล็อกเฟซเราและเอารูปเขากับเด็กขึ้นเป็นโปรไฟล์ครับแต่ปัญหาคือเด็กมาส่องเฟซเราและพูดใส่ร้ายให้เขาเข้าใจเราผิด
เด็กถึงขนาดสร้างลายปลอมเป็นชื่อเราว่าส่งข้อความไปด่าตอนนี้เขาเชื่อทุกอย่างที่เด็กพูดเราได้แต่บอกว่าไม่ได้ทำค่ะโค้ชคะเราอยากได้เขากลับมาด่าคนด่าจนจบเลยอยากได้กลับมาเนี่ยนะมันเป็นอย่างเงี้ยแต่เรามันเป็นอย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้ว่าเราควรจะจัดการกับตัวเองและรับมือกับเด็กคนนั้นยังไงตอนนี้เลือกไม่ตอบโต้ขอคำแนะนำด้วยค่ะหรือควรลงคอร์สไหนดีคะปลอยืมเฟซเพื่อนถามนะคะกลัวเด็กสองสร้างภาพใหม่ไม่เป็นฝากขอบคุณเจ้าของเฟซด้วยค่ะขอบคุณนะสาธุนะเจ้าของเฟซที่สนับสนุนโดยการให้คำถามของถามเพื่อให้เด็กไม่สองแล้วเด็กคนนั้นดูเราอยู่เปล่าเหรอเออไอเด็กคนนั้นอยู่คืองี้เมื่อไหร่ที่มันเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นครับผู้หญิงมักจะบอกว่าก็ประจานเขานิดเดียวก็งอนนิดเดียวก็ไปกดดันเขานิดเดียวตอนนี้เขาไปอยู่กับเด็กแล้วค่ะแต่หนูอยากได้เขากลับคืนแต่หนูอยากได้เขากลับคืนทำไงตอนนี้นะเอางี้โอเคผมไม่ได้พูดถึงความถูกต้องในสังคมนะอย่ามีพวกแบบว่าความไม่เท่าเทียมกันในสิทธิของเพศอะไรแต่ละอย่างนะเพราะเราจะพูดตามสิ่งที่คนถามต้องการถูกไหมครับเขาต้องการคืนถูกไหมเพราะฉะนั้นผมจะอธิบายสเตทออฟความสเตทแปลว่าสภาวะของความรู้สึกของผู้ชายคนนี้คืออะไรไม่มีทางที่คนที่คบกัน5ปีเนี่ยมันจะขาดเยื่อใยแต่มันดันตัวเองให้ไปชอบเด็กคนนั้นเพราะภาพจำที่คุณทำไว้มันรุนแรงเหลือเกินช่างทำกันรุนแรงเหลือเกินเกินใจของทนจะทนอะไรแบบเนี้ยคราวนี้เนี่ยพอเขาไปภาพจำตรงนั้นโป๊ะเนี่ยมันก็เลยเป็นจุดที่พยายามดันตัวเองให้ไปโอเคกับเด็กแต่เห็นได้ชัดว่าเด็กเนี่ยจริงๆร้ายเด็กเขาร้ายนะเด็กเขาร้ายสร้างอะไรปลอมๆไปทำเป็นแบบเหมือนในละครเด็กเมื่อเขาลุยกับยูด้วยละครเราต้องละครกลับเว้ยละครกับตอนนี้สิ่งที่เขาต้องการเห็นโดยเฉพาะผู้ชายนะเขาต้องการเห็นนางทาสที่โดนทรมานจากความผิดทางความรักยูจะต้องใส่ร้อยแปดร้อยเก้าเล่มเกวียนแล้วพี่ขาหนูทรมานเหลือเกินแต่เอางี้ถ้าตอนนี้พี่ไม่รักหนูแล้วแล้วพี่อยากจะอยู่กับน้องหนูเข้าใจหนูจะไม่ว่าพี่เลยสักคำหนูจะนั่งรออยู่ที่ท่าน้ำตำข้าวเหมือนเดิมกินข้าวเหนียวข้าวปั้นข้าวต้มข้าวหลามอะไรก็ได้แต่พี่ขายังไงหนูก็ไม่เคยลืมข้าวหลามพี่นะหนูรักพี่ใจจะขาดร้อนๆเพราะฉะนั้นหนูจะอยู่อย่างเงี้ยเขาชอบฟิลนี้ที่ทำให้เห็นเนี่ยไม่ใช่โจ๊กแต่ก็ยังอธิบายสภาวะของจิตใจที่ผู้ชายอยากดูใช่ถูกไหมผู้ชายอยากดูอย่างงี้แล้วผู้ชายจะทำไงรู้ป่ะอย่ามายุ่งกับผมได้ไหมมันจบไปแล้วคุณฟังเรื่องของเรื่องมันจบไปแล้วสิ่งที่คุณทำในวันนั้นคุณไม่เคยคิดคุณไม่รู้สึกพี่หนูขอโทษค่ะหนูจะไม่ทำหนูขอโทษจริงๆหนูขาดพี่ไม่ได้ค่ะนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการแล้วไม่ทำยังไงวะใช่สิตอนนี้รู้สึกแล้วใช่ไหมเมื่อก่อนผมทำกับคุณทุกอย่างคุณไม่เคยทำเห็นหัวผมเลยหนูเข้าใจค่ะหนูจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วกินน้ำเข้าใจไหมเข้าใจไม่ที่ต้องทำขนาดเนี้ยมันต้องเห็นภาพเว้ยมันต้องเห็นภาพเว้ยแล้วนะที่ทำให้เห็นภาพเพราะนั่นคือภาพที่เขาอยากเห็นอยู่ใช่นั่นคือภาพที่เขาอยากเห็นอยู่แล้วอยู่ก็โชว์ภาพที่เขาเห็นดีเออเขาจะเห็นความร้าวรานแล้วพออยู่ร้าวรานไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะเกิดการสงสารขึ้นมาเพราะเด็กเขาร้ายอย่าเรียกว่าเด็กเขาร้ายผู้ชายไม่ชอบอยู่กับคนร้ายผู้ชายชอบอยู่กับคนที่แบบใจบุญสุนทานเห็นจิตและให้ดีนะหนูเนี่ยก็สงสารเด็กคนนั้นนะครับที่พี่เอาน้ำเข้ามาเขาน้องเขาไม่ผิดแล้วตอนนี้แล้วแต่พี่แล้วกันแต่หนูก็ยังนั่งรอตำข้าวเหนียวข้าวหลามข้าวต้มข้าวอยู่ที่บ้านนะคะอยู่ที่ท่าน้ำของเราครับพี่ค่ะนี่คือสิ่งที่เขาต้องการไว้เห็นภาพกันไหมชัดมากทำขนาดเนี้ยทำขนาดเนี้ยแชร์หน่อยนะแชร์หน่อยแมนเข้าใจใช่ไหมสเต็ปมันเป็นอย่างนี้ให้ในสิ่งที่เขาอยากได้เขาอยากเราเป็นนางทาสให้เขาเป็นเขาอยากเห็นเราอะไรให้แล้วเดี๋ยวมันก็ได้จบมันอาจจะบางคนอุ้ยสิทธิสตรีทำไมต้องยอมผู้ชายทำงั้นอันนั้นเรื่องของเขานี่คือเรื่องของคนนี้เขาอยากได้เก็ตป่ะครับแมจะมีเลเวล10ในทอล์กโชว์มั้ยเขามีจะมีเลเวลโอ้ยทอล์กโชว์ทั้งหมดทอล์กโชว์เราจะพูดเรื่องอีผีบ้าใช่อีผีบ้าเนี่ยมันเป็นโรคระบาดที่เกิดขึ้นในสังคมตอนนี้
เราไม่ต้องห่วงเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรเรื่องเล็กเรื่องไอ้ผีบ้านี่เรื่องใหญ่โอ้ my god มันร้าวรานได้ทั่วสารทุกสุขดิบนี่ผมใส่เสื้อนี่มันสอสอผมจะมาหาเสียงผมจะกำจัดไอ้ผีบ้าให้ทั่วประเทศให้ราบคาบไปเลยเข้าใจไหมรับรองว่าเจอวิธีกำจัดไอ้ผีบ้าแน่ๆไอ้ผีบ้ากำจัดด้วยเหรียญชนีเหรียญชนีเหรียญชนีสามารถกำจัดไอ้ผีบ้าได้ออกแบบวุ้ยวุ้ยหนูหายแล้วคนขาเขาไปเจอไปเจอมันอยู่กับเด็กคนขาหนูไม่ว่าเนี่ยเนี่ยไอ้ผีบ้าออกแล้วโอเคคำถามต่อไปสวัสดีค่ะพอทุกท่านคบกับแฟนมา1ปีแฟนอายุมากกว่า16ปีโอ้เราอายุ26แฟน43โอ้โอเคคบกันทุกอย่างดูแฮปปี้มากครับเราทำงานที่เดียวกันต้องปิดบังสถานะในที่ทำงานเพราะมีคนที่ทำงานไม่เห็นด้วยแล้วคอยจับผิดเราตลอดเวลาพี่ๆที่ทำงานหลายคนเตือนว่าอย่าไปคบกับพี่คนนี้นะเขาไม่ดีบ้างนิสัยแย่บ้างล่ะบา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 แต่เราไม่ได้สนใจก็แอบคบกันมีทะเลาะกันบ้างงอนกันบ้างพอคบกันมาได้6เดือนนิสัยพี่เขาเริ่มเปลี่ยนเป็นคนอารมณ์รุนแรงตะคอกใส่บ้างพูดจาแรงใส่บ้างอาจเพราะเราเด็กด้วยหรือเปล่าเราเองก็งี่เง่ากับพี่เขาพี่เขาก็เทคแคร์เราเหมือนเดิมพาไปเที่ยวกินข้าวแต่เรายังรักเขานะคะจนกระทั่งวันหนึ่งเราเริ่มคิดทบทวนแล้วว่าเราจะอยู่กับคนที่อารมณ์รุนแรงแบบนี้ต่อไปไหวหรอถ้าเลิกกันกลัวจะมองหน้ากันไม่ติดเพราะทำงานที่เดียวกันเคยบอกเลิกเขาไปครั้งหนึ่งเขาง้อเราเราก็ใจอ่อนเหมือนจะกลับไปดีกันเหมือนเดิมแต่มันเกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นมาเราแกล้งแซวแนะนำผู้หญิงคนหนึ่งในแผนกให้รู้จักนางเป็นแม่ม่ายลูกสองแฟนเราก็บอกว่าไม่อยากยุ่งเราแนะนำให้เราเป็นคนเราแกล้งอะค่ะเราเก่งๆแนะนำแนะนำแต่แม่ไม้ลูกสองแฟนเราบอกไม่อยากยุ่งแต่แม่ไม้คนนั้นนางจริงจังนางคิดจริงจังเอาละหาเรื่องเราเก่งๆนางอยู่ดีๆเลยแฟนเราบอกไม่เอาแต่แม่ไม้โอเคว่ะแม่ไม้บอกว่าแม่ไม้ก็แอดไลน์แฟนเราไปเลยค่ะแล้วก็เริ่มคุยกันตลอดจนกระทั่งเขาคบกันเราพยายามยื้อพี่เขาทุกอย่างแล้วพี่เขาบอกว่าเป็นห่วงเราเสมอแม่ไม้คนนั้นนางจะไม่พอใจทุกครั้งที่เห็นพี่เขามาคุยกับเราทุกวันนี้ไม่มีความสุขเลยเวลาไปทำงานเพราะต้องเห็นเขาสองคนมาด้วยกันเทคแคร์กันกลับบ้านด้วยกันพี่เขาบล็อกไลน์บล็อกเบอร์บล็อกเฟซหนูทุกอย่างพี่เขาบอกว่าเขาไม่เคยเกลียดหนูแต่สิ่งที่เขาทำมันคืออะไรคะโค้ดคะสิ่งที่เขาทำก็คุณไปชงให้เขาตามมาดิคือเกิดอะไรอ่ะโค้ดเคสของหนูพอมีทางที่จะให้พี่เขากับหนูกลับมาคบกันเหมือนเดิมได้ไหมคะ oh. หนูต้องทำยังไงให้พี่เขารู้สึกเสียดายที่ทิ้งหนูไปคอร์สไหนจะช่วยหนูได้บ้างคะคอร์สคอร์สไหนวะจริงแม่งก็คงต้องคุกคอร์สแหละใช่จากฟังดูนี่นะทุกคอร์สแล้วเพราะว่าถามว่าทำไมกันเนาะต้องใช้รวมไม่คอร์สที่ผมสร้างมามันคอนเน็กกันหมดนะถูกครับเนื้อหามันจะไม่ซ้ำกันเพราะงั้นมันจะเชื่อมโยงกันแต่ถามว่าทำไมน้องคนนี้ถึงต้องลงทุกคอร์สเพราะอะไรรู้ป่ะค่ะไปทำอะไรอ่ะภาษาจีนเขาเรียกว่าเจี๊ยบป้าบอเสืออันเจี๊ยบป้าบอเสือแปลว่านั่งอยู่ดีๆแล้วหาเรื่องเข้าตัวชัดๆเนี่ยเขาเล่นอะไรก็ได้เอาแบบเอาแมงสาบมาใส่หนังสือถูกไหมเอาหนูมาวางไว้ข้างคอมพิวเตอร์โอ้นั่นเลิกครบเลยครับเอาเลิกครบแต่นี่ชงแม่ๆให้เฉยอ่ะใครเขาเล่นกันอย่างนี้ว่าเออนั่งอยู่ดีๆเออเรารู้สึกหาอะไรเล่นแนะนำแม่บ้านให้แฟนเล่นดีกว่าให้แม่งไปแอดไลน์กันเล่นแล้วก็มาเอาคราวนี้ซวยแล้วทำยังไงดีหาเรื่องชัดๆอ่ะถูกไหมถูกป่ะคอร์สไม่แพงค่ะแต่เราเมื่อกี้คนถามแต่ว่าถามว่าทำไมต้องลงคอร์สเพราะรายละเอียดในแต่ละคอร์สเนี่ยมันทำให้อยู่เข้าใจความคิดของผู้ชายและความคิดของตัวคุณเองที่คุณควรจะคิดของตัวคุณเองที่ควรจะคิดเมื่อวานเพิ่งเริ่มคอร์สใหม่ชื่อระเบิดเสน่ห์มึงที่หลังแบบหาปุ่มที่มันใกล้ๆหน่อยกำลังลองซาวไม่รู้อ่ะเราก็แบบพอจิ๊บให้สัญญาแบบระเบิดก็แบบโกรธเลยกู46แล้วนะ46วันเสาร์นี้ต้องไปฟังผลตรวจสุขภาพอ่ะทำอย่างนี้เหนื่อยระเบิดเสน่ห์เราจะว่าไงเหนื่อยเลยเนี่ยถามว่ามีลูกแล้วฟังได้ไหมคะได้คอร์สระเบิดเสน่ห์มันเป็นการสร้างองค์ตัวตนของเราให้เดินทางในชีวิต
อย่างสง่างามคอร์สเนี่ยไม่ได้ช่วยทำให้คุณทำงานเก่งขึ้นนะแต่มันช่วยทำให้เอ๊ะเหมือนกับมีใครมานั่งอยู่ใกล้คุณแล้วเฮ้ยพอคุยสักพักเอ๊ะผู้หญิงคนนี้มันทำไมมันน่ารักอยู่วะด้วยคำพูดด้วยท่าทางด้วยความคิดด้วยการใช้มือด้วยการใช้หน้าทุกอย่างจากเริ่มก่อนที่เป็นมิสบอสด้วยซ้ำคอร์สเนี่ยเปิดแล้วตอนนี้เมื่อวานเดย์วันโอ้โหกันบ้านแบบสุดยอดนะแล้วมีคนแบบส่งกันบ้านกันกระจายไปหมดเลยหลายๆคนบอกว่าคอร์สเมื่อวานเนี่ยมันไม่เหมือนกับทุกคอร์สผมก็อยากจะบอกก็ใช่สิว่าถ้าเหมือนแล้วกูจะเปิดทำไมถูกป่ะเนื้อหามันก็ต้องเปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นระเบิดเสน่ห์แม็กซิมัมคาริสมาเปิดแล้วไปลงทะเบียนติดต่อมาทางไลน์นี้นะฮะติดต่อคุณแหม่มได้คือไอ้สิ่งที่ผมทำในวันพุธเนี่ยคือจะตอบปัญหาที่พวกคุณแต่ผมเจอคำถามอะไรบางอย่างซึ่งมันเป็นปัญหาในชีวิตของคุณนะแล้วผมก็ทำตรงนี้รองรับเพื่อให้คุณได้ความรู้ตรงนี้ไปใช้ใช่ซึ่งมันเป็นประโยชน์ทั้งนั้นอย่าลืมนะฮะระเบิดเสน่ห์ตอนนี้เมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องแบบทุกคนในสังคมเราเอางี้ดีกว่าหลายๆคนบอกว่าไงรู้ป่ะผมเป็นคนโลกส่วนตัวสูงฮะผมเป็นติดผมไม่ค่อยชอบฝูงชนเยอะแยะผมไม่ชอบสายตาคนอื่นมองเพราะผมค่อนข้างที่แบบเป็นคนโรคเรียกว่าอะไรโรคแบบติดโรคติดโรคติดผมกล้าบอกเลยนะเอาไอ้คนพวกนี้มารวมกัน20 30 100คนแล้วผมถ้าผมถามเขาบอกว่าผมมีวิธีที่จะทำให้คุณรู้จักคนที่เจ๋งขึ้น อยู่ในสังคมที่ดีขึ้น มีชีวิตที่ยอดเยี่ยมมากขึ้นเอาป่ะใช่ป่ะมันไม่มีใครมีโลกส่วนตัวสูงจริงแต่ที่เขาโลกส่วนตัวสูงเพราะเขาไม่กล้าออกไปจากคอมฟอร์ทโซนเพราะเขากลัวว่าคอมฟอร์ทโซนมันจะไม่เวิร์กหรือคนอื่นจะตัดสินเขาคอสที่มันคอสจัดการทำให้คุณมีเซลฟ์คอนฟิเดนซ์แล้วรู้ว่าจะต้องพูดขอบคุณยังไงถึงจะเท่เมื่อวานนี่แมมไปพูดบนเวทีใช้หลักการคอสนี้ไปไงใช่เจ๋งมากเจ๋งมากเห็นป่ะมันเจ๋งตรงที่เรารู้สึกดีกับตัวเราเองนะฮะมันรู้สึกดีกับตัวเองและพราวในตัวเองเพราะฉะนั้นระเบิดเสน่ห์ลงสักโอเคมันไม่ได้เป็นแค่เฉพาะเรื่องความรักด้วยนะระเบิดเสน่ห์มันคือการใช้ชีวิตเอาไปใช้กับเรื่องงานเรื่องชีวิตประจำวันกับคนรอบตัวกับครอบครัวได้เลยแล้วก็อีกเรื่องนึงไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ขอขอบคุณนะสำหรับ VIP 3ของผมทุกคนถ้าคนไหนได้เข้ามาดูจบลงเรียบร้อยแล้วการเปิดงานที่หัวหินโอ้โหรุ่นนี้สุดยอดรุ่นนี้สุดยอดผมเห็นคนเปลี่ยนอย่างนี้เป็นอย่างนี้เลยแต่ไม่มีอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะมีอย่างนี้เป็นอย่างนี้อย่างเดียวสวยขึ้นมีความสุขมากขึ้นเพียงแค่เจอกัน 2-3 วันมีอยู่คนหนึ่งอยากจะแบบแชร์นะขอแชร์นะขออนุญาตนะฮะถ้าอยู่ตรงนี้ขออนุญาตแล้วกันว่าไม่เอ่ยชื่อคือตอนแรกก่อนที่เขามาเนี่ยเขาตัดสินใจว่าเขาอยากจะจบชีวิตตัวเองด้วยตัวเขาเองแล้วก็แต่เกิดความคิดว่าเฮ้ยลองมาเจอแดดดี้แป๊บนึงดิแล้วถ้าเกิดมันไม่เวิร์กเดี๋ยวยังไงก็ต้องไปจัดการกับตัวเองได้อยู่แล้วเพราะมันไม่เลทอยู่แล้วล่ะใช่ไหมเขาเลยตัดสินใจมาพอมาเสร็จปุ๊บ3วันหน้าเปลี่ยนประโยคที่เจ๋งที่สุดเขาบอกว่าต่อไปนี้หนูจะไม่ยอมโดนถูกทิ้งอีกต่อไปผมมองในตาผู้หญิงนะโหเธอช่างกล้าเธอช่างกล้าเพราะฉะนั้นถ้าเธอกล้าผมจะร่วมงานกับเธอ3เดือนและทำให้เธอได้ในสิ่งที่เธอคู่ควรครับเก็ทป่ะเก็ทครับโอเคมาข้อต่อไปขอก่อนอีกหนึ่งมีผู้ชายถามว่าลงคอร์สได้ไหมมีคอร์สไหนที่ผู้ชายลงได้บ้างอันนี้ต้องขอโทษจริงๆคอร์สมันยังคอร์สเราถูกดีไซน์มาเพื่อผู้หญิงเนาะใช่ครับผู้ชายก็ช่วยตัวเองไปก่อนครับมาแล้วก็คำถามนึงคอร์สโคจิจำกัดอายุไหมไม่จำกัดครับไม่โอ้โหไม่มีจำกัด VIP เรานี่คุณอายุเท่าไหร่ก็คุณพี่ คุณพี่ก็ไปได้สนใจคอร์สผมนะแอดโค้ชจิ๊บนะแอดใน LINE มีตัวแอดด้วยนะโค้ชจิ๊บหรือใครที่ไม่ลงคอร์สแอดอันนี้ไว้จะมีกำลังใจส่งมาให้ทุกวันปัจจุบันอัปเดตเป็นกำลังใจเป็นวิดีโอแล้วอ่ะเจอผมพูดอยู่ในไลน์เลยอ่ะคิดถึงผมนี่แอดมันนี่แอดนี่และอีกหน่อยนะถ้าแอดตอนเนี้ยยอดประมาณ 30,000 คนถ้าครบ 50,000 แล้วเราแจกเหรียญชนีรุ่นแรกตอนนี้กำลังดีไซน์อยู่เหรียญชนีกำลังดีไซน์อยู่นะอ่ะต่อไปเลยแล้วก็มันระเบิดเสน่ห์มันไม่ได้ต้องมาเรียนนะคะไม่ได้เปิดที่อยู่ในออนไลน์นะคอร์สผมทุกคอร์สคือออนไลน์นะออนไลน์คือเรียนใน Facebook นะครับคำถามต่อไปครับสวัสดีค่ะโค้ชที่น่านับถือเป็นอย่างยิ่งและทีมงานที่น่ารักต้องยกนิ้วให้กับความลงตัวของทีมเวิร์คจากใจครับขอบคุณมากครับขอบคุณกับสำหรับคนลงใจผู้ชายคนหนึ่งเกือบปีเขาอ่อนกว่าเรา 6-7 ปีคุยกันทางโซเชียลไม่เคยเจอตัวจริงแต่ระยะเวลาที่คบสนิทกันลึกซึ้งพอควรแต่ต่อมาทราบทีหลังว่าเขาแอบคบอีกคนบอกว่าคบมาได้6เดือนในขณะที่คุยกันกับเราทุกวันตัดสินใจเทค่ะเพราะตัวเราเองก็ยังไม่อยากขาดจากสามีตัวจริงเช่นกัน
จนตอนนี้เขาคบคนใหม่ถึงขั้นได้เสียแต่ยังไม่ได้อยู่ชายคาเดียวกันผู้ยังคงติดต่อมาห่างๆขอโทษที่ทำลงไปแต่ไม่ได้บอกหรือปลอบหรือมีวิธีแก้ไขยังคงใช้สรรพนามเดิมคือเมียจ๋ากับเราทั้งที่หนูก็ตัดใจมุ่งหมายจบเรื่องนี้ที่เกิดถามเขาคิดกับเราแบบไหนหนูก็แน่วแน่ว่าเราจะไม่เสียใจอีกวิธีที่ดีที่สุดควรทำอย่างไรครับผู้ยังติดต่อได้ทางไลน์แต่ไม่มีคอบล็อกคอค่ะบล็อกเบอร์โทรศัพท์ด้วยแต่เฟซยังคงเป็นเพื่อนกันอยู่เวลาที่เขาลงรูปด้วยกันก็นอยแต่ไม่ได้แสดงอาการอะไรกดไลค์ให้ปกติขอคำแนะนำดุเดือดให้สมองหนูโล่งด้วยค่ะตอนนี้หนูถอยออกมาเองจบจากมุมนั้นสัก3เดือนแล้วค่ะขอบคุณมากๆหวังว่าคำถามและชีวิตจริงตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับรักซ้อนของใครหลายๆคนไม่มากก็น้อยนะคะสรุปก็คือจังหวะโค้ดผมตีความไม่ถูกผู้หญิงท่านหนึ่งผู้หญิงท่านหนึ่งคบกับผู้ชายคนหนึ่งโอเคเด็กกว่าผู้ชายเด็กกว่าถูกไหมใช่ใช่ไหมเรา6ถึง7ปีโอเคแล้วไงต่อแต่คือได้คุยกันอย่างเดียวไม่เคยเจอตัวกันเลยแล้วก็มาอยู่วันนึงคนมึงอ่านอีกรอบเลยนะสรุปดิก็สรุปว่ามีแค่ว่าผู้ชายคนนี้ไปคบกับผู้หญิงอีกคนนึงและเราก็ถอยมาแต่ตอนนี้ผู้ชายก็ยังมาเหมือนเตาะ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 อยู่คุยห่างๆเราจะทำใจยังไงใช่ไหมสรุปงี้ป่าวใช่แค่นี้ประมาณนั้นก็คือเขาบอกว่าเขาขอพลังจากโค้ชว่าเขาควรจะต้องพลังทำยังไงพลังจากโค้ชเหรอโค้ชแม่งคงให้อะไรไม่ได้นอกจากความจริงว่ะโค้ชคงให้อะไรไม่ได้นอกจากความจริงความจริงคืออย่างเงี้ยไอ้พวกต่างวัยเนี่ยนะเดี๋ยวโค้ชจะสอนให้มันไม่ผิดหรอกที่จะคบต่างวัยแต่เราลองกลับมาสู่ความจริงตรงที่ว่าคนที่อายุน้อยกว่าไม่มีทางที่เขาจะเข้าใจประสบการณ์ชีวิตของคนที่อายุเยอะกว่าตรงนี้เข้าใจได้ปะเข้าใจครับการที่เราอายุเยอะกว่าเราเข้าใจคำว่าชีวิตได้ดีมากกว่าเราให้ความสำคัญของชีวิตคู่ได้แบบหนึ่งแต่เขาไม่เก็ตความรักมันเกิดขึ้นได้ทุกวัยฮะแล้วความรักในลักษณะความรักต่างวัยเนี่ยเขารักเรานะเขาไม่เข้าใจแต่เขาตามใจนะแต่วันหนึ่งอ่ะวันหนึ่งอ่ะที่ดักแด้มันกลายเป็นผีเสื้อพูดถึงน้องเขาอ่ะพอถึงวันนั้นแล้วเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นไม่ใช่ไม่รักแต่มันคือธรรมชาติของเขาที่จะต้องออกไปเผชิญโลกว่างไปผจญภัยไปขุนเขานู่นไปเมืองนี่แล้วขุนเขาหรือเมืองในความหมายของผู้ชายก็คือผู้หญิงนั่นเองเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่แบบการที่เราคบกับเขาตอนแรกเขาบอกรักเราเขาก็รักจริงเขาไม่ได้โกหกเหมือนเขารักแม่เขาอะใช่เวลาเขารักแม่ก็แปลว่าเขาอยากหนีเที่ยวกับเพื่อนอยู่ปะล่ะเราถ้าเราเข้าใจเขาได้เรารับเขาได้เราสามารถเข้าใจถึงธรรมชาติของคนวัยนี้ได้เราก็อยู่กันได้แต่ถ้าเราหวังจำไว้นะความผิดพลาดของมนุษย์หลายคนมากที่คิดผิดแล้วความคิดผิดคือคิดว่าคนอื่นจะมีหัวใจเดียวกับเราคิดว่าคนอื่นจะมีความคิดเดียวกับเราเป็นไปไม่ได้ขนาดคนอายุเดียวกันแม่งยังงงเลยและนี่อยู่ไปเนอร์เซอรี่อย่างเงี้ยสิ่งเดียวที่อยู่ทำได้นะรักเขาใช้เขาให้คุ้มเสร็จ อยู่หนาใช้ให้คุ้มร่างกายสุขภาพเป็นแข็งแรงอยู่ก็จัดพอจัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาเติบโตก็เห็นเขาเจริญเติบโตและถ้ารักเขามากก็เป็นสปอนเซอร์หลักเนี่ยนะเขาต่อไปไม่มีใครว่าอะไรพอเคลียร์ปะเคลียร์ครับต่างกันกี่ปีถึงเรียกว่ารักต่างวัยคะมีคนถามก็เนี่ย6-7ปีอัพขึ้นไปเนาะ10ปีอะไรเงี้ยครับโอเคคำถามต่อไปบอกว่ารักออนไลน์มีจริงไหมคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราไม่ได้ถูกหลอกรักออนไลน์ไม่พอยังไงต้องโทรศัพท์หรือเจอตัวคือสามารถเริ่มต้นในออนไลน์ได้แต่ไปเจอกันออนไลน์แม่งไม่จริงอ่ะอ่ะถามว่าไม่จริงยังไงครับเคยเห็นคนที่ positive มีทัศนคติที่ดีอยู่ใน IG มั้ยมีเคยนั่งสมาธิเหมือนพี่โน้ตบอกนะไปออกกำลังกายช้อปปิ้งชีวิตต้องต่อสู้แต่ตัวจริงแม่งอีผีบ้าชัดๆอ่ะผมเชื่อว่าผู้หญิงหลายๆคนน่าจะมีเพื่อนแบบนี้อยู่ใน IG แบบนึงตัวจริงแบบนึงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรักในออนไลน์แบบนึง
ตัวจริงจะเป็นแบบไหนไม่ได้บอกว่าเขาจะหลอกนะแต่บอกว่าต้องลองกับตัวจริงต้องดินเนอร์จริงต้องไปเดทจริงต้องไปคุยกันจริงๆแล้วคุยต่อหน้าไม่ใช่แชทเป็นตัวอักษรถูกไหมมีปัญหาเยอะมากอยู่ที่มาปรึกษาจิ๊บคือพอไปเจอหน้ามันไม่ใช่อย่างนั้นน่ะแล้วผมมันไม่ใช่อย่างนั้นเสร็จทำไงรู้ป่ะนั่งแชทกันข้ามโต๊ะเพื่อจะได้คุยเหมือนเดิมตอนแชทมึงกล้าจีบกูแต่พอตอนนั่งโต๊ะพูดอะไรไม่ออกเลยเหมือนเอาอะไรมาอุดปากเงี้ยเข้าใจมั้ยเออโอเคครับถามต่อไปครับลุงที่คบกันมา3ปีกว่าๆไปมีชนีตอนแรกบอกกับเราว่าผ่านอะไรมาเยอะไม่คิดมีใครแล้วพอมาวันนึงเริ่มมีเงินคำพูดเปลี่ยนไปพูดกับเราว่าเราไม่สามารถห้ามเขาได้ในเรื่องชนเพราะเขาหาเงินเองเราควรปฏิบัติกับเขาอย่างไรดีคะแยกกันมา3รอบแล้วแต่รอบนี้นานสุด3เดือนเขามาง้อ 3-4 วันและหายไปเป็นอาทิตย์ก็มาง้ออีกทีทำแบบนี้ง้อง้อหายหายหายไปเป็นอาทิตย์2อาทิตย์ก็แกล้งกลับมาทักใหม่แบบนี้เขามาปั่นประสาทเราหรือเปล่าสมองเขาคิดอะไรอยากให้แดดดี้แนะนำวิธีเล่งเกมปั่นลุงบ้างเล่นเกมปั่นลุงฮะก็ทวันนี้วันเดงไงทำตัวทำให้ความสำคัญในตัวของเราความสำคัญของเขาในตัวของเราลดลงทำให้เขารู้สึกได้มันจะอยู่ในคอร์ส21 day นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะอยู่เอ้ยพัฒนาตัวเองพัฒนาตัวเองจริงๆพัฒนาตัวเองในทุกด้านตั้งแต่ภายนอกเข้าสู่ข้างในภายนอกมีอะไรบ้างหน้าตาผมก้นหุ่นเสื้อผ้าด้านนอกด้านในคือจิตใจจิตใจพัฒนาตัวเองในด้านจิตใจคือลดความสำคัญของเขาลงเพราะโลกนี้มันมีอะไรอยู่เยอะมากมายที่เรายังมองไม่เห็นณนะวันนี้ที่เราไม่กล้าออกไปเปิดโลกกว้างเพราะอะไรรู้ป่ะครับเพราะเรากลัวและเราไม่มั่นใจใช่เพราะเรากลัวและเราไม่มั่นใจเพราะฉะนั้นการที่คนเรากลัวและไม่มั่นใจก็มาจากสาเหตุที่ว่าเรารู้ว่าเราไม่มีแรงดึงดูดพอเราไม่เคยมีประสบการณ์ที่ออกไปปึ้งแล้วคนอยากเดินเข้ามาคุยกับเราวิธีคือทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันเกิดขึ้นไประเบิดเสน่ห์ซะไปสร้างแรงดึงดูดที่เกิดมาจากตัวเองซะเริ่มจากท่าเดินจากคำพูดจากรอยยิ้มอะไรต่างๆนานาถูกไหมมันจะเกิดอะไรบางอย่างที่มหัศจรรย์เอางี้เดี๋ยวเมื่อก่อนผมนะเวลาจะไปผับเนี่ยผมต้องไปหาโต๊ะที่เพื่อนผมนั่งกันเยอะๆแล้วเราวิ่งเข้าไปเพื่อจะอยู่เยอะๆพออยู่เยอะเหมือนเรากล้าแซวคนเรากล้าจีบสาวเพราะเพื่อนเราเยอะถูกไหมถูกตอนนั้นเราไม่มีความมั่นใจในตัวเองเราไม่ถูกฝึกเราไม่มีการบ้านทำกับตัวเองเพราะปัจจุบันปึ้งเรารู้แล้วคนคิดยังไงรู้แล้วว่าเราทำตัวยังไงถึงจะอยู่ในจุดท็อปฟอร์มเมื่อเราอยู่ในจุดท็อปฟอร์มรู้จากวิธีการพูดเข้าใจความคิดของคนอื่นรู้ท่าทางที่ดูและสง่างามการพูดการจาที่ทำให้คนเขาน่าฟังพอถึงจุดนั้นแล้วอยู่ไม่ต้องไปหาโต๊ะเพื่อนอีกแล้วอะเราอยู่เฉยๆก็มีคนอยากมาคุยด้วยอยากรู้จักว่าเราคือใครอยู่สามารถทำได้ไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนเกิดมาแล้วมีเลยมันคือการฝึกมันคือโฮมเวิร์กมันอยู่ในคอร์สเบิร์ดเนมหมดเลยต่อครับโอเคคำถามต่อไปว่าสวัสดีดัดดี้ CNCM DJ ต้องทราบสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามทุกคลิปมาตลอดค่ะขอบคุณครับขอถามว่าในฐานะที่ดัดดี้เป็นตัวแทนของผู้ที่คบเครื่องทั้ง appearance with sex appeal มันนี่อีก oh my god ขอคุณสมบัติของชนีที่คู่ควร ที่จะยืนข้างผู้คบเครื่อง ขอตรงๆเจ็บๆจบๆเลยนะคะชนีจะได้ wake up ฟังนะฮะผู้หญิงที่คบเครื่องพอที่จะให้ลุงเหมือนอย่างผมชอบผู้หญิงประเภทนี้ผมเรียกว่า miss boss เท่านั้นเท่านั้น miss boss เท่านั้นแล้วผู้หญิงทีมเอางี้ดีกว่าเข้าตากรรมการคือมิสบอสนอกนั้นไม่ใช่แล้วนอกนั้นคืออะไรอีผีบ้าชนีเวินก็จะดราม่าเรียกร้องกดดันเลยอะไรพวกนั้นอ่ะมันเหมือนกับทำไมพวกนั้นไม่เวิร์กรู้ไหมเพราะอาการพวกนั้นเป็นอาการที่มาจากอารมณ์ด้านลบแล้วอารมณ์ด้านลบเกิดปึ้งคนเอ็กซ์เพรสออกมากลายเป็นอีผีบ้าบ้างเป็นร้องห่มร้องไห้ไม่หยุดเป็นคนคิดลบเป็นคนกลัวตลอดกลัวเขาจะไปกลัว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 ใครอยากอยู่ด้วยวะใช่ใ
ใครอยากจะอยู่ด้วยกับคนประเภทนี้เฮ้ยทำไมเลยทำไมนั่นทำไมตอนนี้อยู่ไหนตอนนี้ไม่ได้แล้วคนประเภทนี้ไม่รู้เป็นอะไรเมื่อถึงจุดหนึ่งแม่งพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้อ่ะไปทำไมอยู่ดีๆผมจะมาโทรจะเป็นยังไงจะเป็นสัตว์ป่าผมจะมาโทรจะกูฟังไม่รู้เรื่องเข้าใจไหมเข้าประเด็นหน่อยอะไรก็ได้อ่ะเออถึงไม่อยากอยู่ด้วยไงเพราะคุยกันก็ไม่รู้เรื่องแล้วชอบแบบพี่จิ๊บอยากคือมันมีอย่างนี้แล้วกันเข้าใจพี่จิ๊บนะที่พี่จิ๊บอาจจะกลับมาดึกแต่หนูแค่แบบหนูรู้สึกแบบบางทีหนูก็อยากโดนกอดอ่ะหนูอยากโดนกอดอ่ะเพราะว่าเวลาที่พี่จิ๊บไม่อยู่มันเหมือนรู้สึกแบบขาดอะไรไปก็ไม่รู้แต่เข้าใจอ่ะเข้าใจนะก็ถ้าเป็นไปได้ก็พยายามหาเวลาอยู่กับหนูบ้างโอ้ยไอ้นี่ไงลุงโธ่เฮ้ยทำไมกูมันเลวได้ขนาดนี้ถ้าไม่น้องตัวเล็กๆนอนหรืออะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบไม่มีทางที่จะปกป้องตัวเองเราจะไปหมดนั่นเลยถูกเราควรจะอยู่หมดนั่นเว้ยใช่เข้าใจไหมครับคำถามต่อไปนะครับเข้าใจหาคำตัวเองชิบหายแล้วต่อมันต้องทำให้เห็นภาพอะโค้ชใช่เข้าใจสวัสดีค่ะ CJ และทีมงานทุกท่านหนูติดตามและดูคลิป CJ เกือบทุกคลิปแต่ละคลิปดีๆมากๆเลยค่ะครับทำให้มีพลังมีกำลังใจให้ตัวเองและเข้าใจในความคิดกับการแสดงออกของผู้ชายมากขึ้นตอนนี้หนูคุยกับผู้ชายอยู่คนนึงมาประมาณเกือบ3ปีในระหว่างนั้นเราก็มีห่างๆกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวโอเคอยู่กับผู้ชายมาคือ3ปีคุยกัน3ปีนะแล้วไงต่อประมาณ3ปีในระหว่างนั้นก็มีห่างๆกันไปบ้างแต่คบแบบไม่ระบุสถานะเราเคยเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนเราคุยกันได้เหมือนเพื่อนทุกอย่างคุยกันได้แม้กระทั่งเรื่องสาวๆว่าเขาจีบใครชอบใครหยอดใครบางทีหนูก็มีการแสดงความคิดเห็นบ้างว่าคนนี้ดูโอเคคนนี้ไม่โอเคแต่หนูไม่ได้รู้สึกหึงหรือว่านอยอะไรมากนะคะครับเพราะเข้าใจธรรมชาติของเขาว่าเป็นแบบนี้ครับเดือนนึงเราจะนัดกินข้าวดูหนังกัน 1-2 ครั้งเวลาเจอกันเขาก็จะตามใจทุกอย่างทำเหมือนคนเป็นแฟนกันหนูมีความสุขค่ะรู้สึกสบายใจทุกครั้งที่เวลาได้เจอกันและคิดว่าเขาก็ไม่น่าจะต่างกันหนูรู้สึกได้ผ่านการมองเห็นจากสายตาเขาเวลาคุยกันมีประกายออกมาจนบางครั้งหนูก็เขินขอถาม CJ ค่ะว่าแบบนี้เขาคิดกับหนูแค่เพื่อนหรือเปล่าและหนูจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปมากกว่านี้ได้ไหมขอบคุณค่ะปอรอเรามีซัมติ้งลองกันแล้วทั้งหนูและเขาเคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วทั้งคู่มีซัมติ้งลองกันแล้วซัมติ้งลองแปลว่าอะไรที่ผิดมีอะไรที่ผิดกันแล้วหรือพูดเป็นภาษาไทยอ๋อเขาผิดผีกันแล้วประมาณนั้นเขาผิดผีกันแล้วผิดผีกันแล้วยังสงสัยอีกเหรอวะครับผิดผีกันแล้วยังต้องนั่งดูตาเป็นประกายเหรอใช่วิ่ง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 ฮะคำถามคืออะไรคำถามคือเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์แล้วทำไมความสัมพันธ์มันไม่เติบโตอ่ะก็ตอนนี้คือเขามีความเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วก็ในจุดที่เขาเป็นเพื่อนกันเนี่ยก็คือเจอกันเนี่ยก็แค่กินข้าวเดือนนึงอ่ะจะเจอกันประมาณสักครั้ง2ครั้งแต่คือก็แค่กินข้าวดูหนังแล้วผิดผีตอนไหนก็หลังจากกินข้าวมันไม่รู้เขาได้ยังไงอ๋อคนเขาชอบไปผิดผีกันหลังกินข้าวต้องกินข้าวก่อนแล้วค่อยผิดผีทีหลังหรือก็ได้มีแรงกินข้าวแล้วผิดผีดูหนังแล้วผิดผีแล้วสงสัยถึงความสัมพันธ์อยากให้ดีขึ้นใช่อยากให้มากกว่านี้มันไปผิดผีกันเร็วไปหน่อยป่ะวะมันเร็วไปป่ะเอ้ยแต่มันก็ไม่หลายปีแล้วมันก็เกือบประมาณ3ปีแล้วเงี้ยจิ๊บว่านะอยู่ห่างๆจิ๊บว่ามันขาดตรงกลางไปเว้ยอ๋อมันขาดตรงกลางก็กินข้าวอยู่ตัวเองตอนนี้ช่วงนี้ตัวเองไปจีบใครอ่ะอ๋อแล้วก็ไปจีบน้องคนนี้ที่อยู่เหลือตัวเองเดี๋ยวปึ๊บๆแล้วก็กินข้าวเสร็จเช็คเป็นไปผิดผีกันดีกว่าเสร็จพอผิดผีเสร็จปึ๊บมันหายไปไงช่วงโรแมนติกมันไม่มีช่วงอ้อยไม่มีถึงสงสัยว่ากินข้าวอีท่าไหนไปผิดผีกันมันอ้อยกันระหว่างกินเหรอเออเนอะเออเออเขาอาจจะกินไปอ้อยไปนะกินไปอ้อยไปมันก็จริงๆนะเออจริงๆคือมันขาดช่วงโรแมนติกและเซ็กซี่แล้วก็อ้อยกันอ๋อและสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้พลาดคืออะไรรู้ป่ะ
ไปให้ไปถามเขาเรื่องความรักไปถามเรื่องเขาไปจีบคนอื่นการที่ยูไปถามเขาเรื่องไปจีบคนอื่นเนี่ยมันแสดงถึงตัวยูมีคำเขียนอยู่บนหน้าผากว่าเราเป็นเพื่อนกันfriend with benefit แปลว่าเป็นเพื่อนกันแต่มีอะไรกันก็ได้แค่นั้นเองเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นไอ้จุดเนี้ยมันเป็นจุดที่ยูไม่ควรจะไปทำกับคนที่ยูคิดอะไรด้วยอ่ะคุยเรื่องอื่นก็ได้และให้ดีอ่ะคุยเรื่องของเราดีกว่าเออใช่เออคุยเรื่องของเราดีกว่าแต่เมื่อกี้มีคนบอกว่าจริงๆเขาหลายปีแล้วไม่ใช่เหรอ3ปีไม่แล้วมีคนบอกว่าเขาในจากเรื่องเขาไม่ได้ชนกันอ้าวมีซัมติงไม่แต่คำว่าอ๋อเขามีซัมติงไงคะมีซัมติงรองไงฮะเออน้องเขาอาจจะแบบเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนนั้นอ่ะมันมีกฎอยู่นะฮะในการที่กระโดดออกจากเฟรนด์โซนไปเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นแบบคนรักคือ1 อย่าไปเป็นโค้ชเขาเรื่องความรัก2 อย่าตลกเกินไป3 อย่าพูดคำหยาบซึ่งกันและกันและสิ่งที่ควรทำคือเพิ่มความเซ็กซี่เข้าไปขณะที่อยู่ด้วยกันถูกไหมนั่นคือสิ่งที่ควรจะทำเพื่อกระโดดออกจากเฟรนด์โซนนะครับโอเคคำถามต่อไปสวัสดีค่ะโค้ชอีก5นาทีหมดเวลาแล้วนะฮะครับครับหนูและแฟนคบกันมา10ปีอายุ30เท่ากันและเป็นคนแรกของกันและกันแฟนเป็นฝรั่งเราอยู่ต่างประเทศด้วยกันแฟนเป็นคนดีมากแต่เมื่อ2ปีที่ผ่านมาแฟนรู้จักเพื่อนใหม่ซึ่งแนะนำให้แฟนเล่นเดทเดี๋ยวนะเดทแอปพลิเคชันครับครับแล้วพอดีหนูทำงานยุ่งมากไม่มีเวลาให้เขาเบื่อเลยลองไปเล่นแอปแล้วแอบไปเดทแล้วแอบไปเดทและนอนกับผู้หญิงไม่ซ้ำหน้าเราจับ something wrong ใช่เราจับได้เพราะเขาไม่ยอมมีอะไรกับเราเขาบอกว่าเราไม่ดึงดูดสำหรับเขาแล้วแต่เขาก็หยุดไปเดทไปมีอะไรกับผู้หญิงคนอื่นแรกๆที่จับได้หนูเชิงบังคับให้เขามีอะไรด้วยเป็นแบบนี้มา2ปีแล้วค่ะแต่หนูหยุดบังคับให้เขามีอะไรกับหนูมาได้4เดือนแล้วค่ะหนูจะทำยังไงให้เขาอยากมีอะไรด้วยเมื่อเดือนที่แล้วทะเลาะกันจนท้าเขาเลิกเขาก็เลิกสุดท้ายหนูไปง้อขอคืนดีบอกเหตุผลว่าเพราะหนูใช้อารมณ์และอีโก้เรายังต้องอยู่ด้วยกันอีกพักใหญ่ๆหนูขอสถานะเป็นแฟนกระทั่งถึงเวลาที่เราต้องแยกกันคือ2ปีแต่ถ้าถึงเวลานั้นเขายังอยากเลิกกับหนูก็จะปล่อยเขาไปเขาตกลงให้สถานะแฟนเหมือนเดิมตอนนี้หนูเปลี่ยนเป็นใจเย็นเอาใจทุกอย่างไม่บ่นเวลาเห็นเขาแชทกับผู้หญิงอื่นเขาดีขึ้นในระดับนึงที่อยากอยู่ใกล้เรามากขึ้นแต่ยังไม่เลิกแชทกับผู้หญิงคนอื่นและยังไม่อยากมีอะไรกับเราคำถามข้อ1มีวิธีแก้ยังไงให้เขาอยากมีอะไรกับเราเหมือนเดิมและกลับมาเป็นคนดีเหมือนเดิมข้อ2ทำไมเวลาแต่งตัวเซ็กซี่เขาพยายามหลบไม่กล้ามองทั้งที่ผู้ชายคนอื่นก็มองเราอยู่คือถ้าเขาบอกว่าไม่มีอารมณ์กับเราเขาก็น่าจะมองได้ไม่เห็นต้องหลบข้อ3ก็รู้นี่ข้อ3เวลาคุยหรือทำอะไรด้วยกันเขาไม่ค่อยสบตาเราหรือมองหน้าเราเป็นเพราะอะไรข้อ4หนูลองจัดเต็มแต่งชุดนอนไม่ได้นอนแต่มันไม่ทำให้เขาอยากชนกับเราเลยค่ะเขาปกตินะคะแต่ถ้าเรียบร้อยแล้วเขาจะทำหน้าเซ็งแล้วก็ไม่พูดกับเราสักชั่วโมงใหญ่ๆหนูต้องทำยังไงเวลาเดี๋ยวนะเวลาเรียบร้อยแล้วเขาทำหน้าเซ็งแปลว่าอะไรวะถ้ามีอะไรกันนะคะนั่นแหละบอกว่าเขาไม่ยอมมีหมายถึงก็โดนเวลาโดนบังคับให้มีอ่ะแล้วพอนี่ไงเรียบร้อยแล้วเขาทำหน้าเซ็งจนจบจบเลยจบเลยปลเขาบอกว่ายังรักเราอยู่แต่ถ้าให้มีอะไรด้วยมันเหมือนกินข้าวอิ่มแล้วบังคับให้กินอีก oh. ไม่อยากแล้ว แต่มีอะไรกับผู้หญิงคนอื่นมันเหมือนกินร้านอาหารอร่อยแต่กินได้ไม่เกิน5ครั้งก็เบื่อครับ เขาอยากฟรีเซ็กคือไอ้เรื่องเขาอยากฟรีเซ็กหรือไม่ฟรีเซ็กตรงนั้นน่ะมันเป็นปลายเหตุเนาะครับ แต่ต้นเหตุที่ผมรู้สึกนะ แล้วผมอยากจะฝากไว้สำหรับคุณที่ถามเนี่ย คุณแม่งคอนโทรลเขาเกินไป ผู้หญิงอะไรวะเปิดสวิตช์มีอะไรกับฉันมีได้ปิดสวิตช์ตอนนี้ฉันไม่อยากมีไม่ต้องมีอยู่ทำได้ไงอ่ะอยู่ทำได้ยังไงน่าเรียนรู้จากผู้หญิงคนนี้นะเพราะผู้ชายสุภาพบุรุษทั้งสองคนแล้วรวมผมด้วยเนี่ยเราเปิดสวิตช์ไม่ได้นะสมมุติมาบอกพี่จิ๊บเดี๋ยวนี้มึงจะบ้าเหรอถูกไหมเราต้องบิวนะ
่คุณต้องบิ้วป่ะบิ้วคุณต้องบิ้วป่ะบิ้วใช่มั้ยผมไม่ได้แก่ไปใช่มั้ยมันต้องบิ้วต้องบิ้วมันจะต้องบิ้วบิ้วอยู่หนออุตส่าห์ใส่ชุดนอนไม่ได้นอนแล้วนะแหมไม่ใช่มันไม่มีอยู่วิธีนึงบิ้วแน่มันมีวิธีนึงที่บิ้วได้แน่แต่ว่าให้ใช้บิ้วแบบนั้นแต่นี่สั่งเลยอ่ะแล้วพอสั่งเสร็จนะเขาก็รักเราแล้วเขาก็ทำให้พอเขาทำให้เสร็จแล้วตอนจบที่เขาไม่พูดชั่วโมงนึงเพราะอะไรเพราะแม่งอนไงงอนไม่ห้องนี้ห้องนี้ไม่ถูกแม่งกว่าจะทำได้แม่งเสร็จเอามึงบ้าไปแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่กล้าด่าเพราะว่าผู้หญิงคนนี้คอนโทรลใช่ด่าไปทะเลาะถูกแล้วพอเสร็จตุละมันไม่มีแรงทะเลาะไงมันหมดเนี่ยมันหมดเมื่อเวลามันงอนมันงอนแบบมึงแบบกูได้สาวถามว่าอยากรีวิวยังไงคะขยายความได้บอกไม่ได้บิวมันมีอยู่ทีนึงอ่ะทำไมต้องให้บอกกันอ่ะเออบิ้วอ่ะไม่บอกโพแดนไม่ได้โพแดนก็โอเคแต่มันมีแบบวิธีแบบเจ้าตัวเขามาบอกว่าเออคือปกติเขาจะบอกว่าจะมีอะไรกันก่อนน่าจะมีอะไรกัน 2-3 วันโอ้โหเตรียมตัวกันขนาดนั้นเลยโอ้ยโอ้ยแล้วต้องวางสเก็ตด่วนเลยใช่ไหมเออไม่มันคือแบบมันนั่นแหละโอเคจิ๊บจะข้ามจุดบิ้วไปแล้วกันนะคนอยากรู้เดี๋ยวผมโดนแบนไม่ใช่อะไรประเด็นคืออย่างงี้เป็นผู้หญิงอ่อนหวานเขาดูซะนะฮะผู้ชายบางครั้งจะเทิร์นอ่อนได้ก็ต่อเมื่อเขารู้สึกเขาเป็นฮีโร่และเป็นผู้นำเป็นคนคุมเกมถูกไหมคุณใส่ชุดนอนไม่ได้นอนเนี่ยเอาอย่างงี้ดีกว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่คอนโทรลผู้ชายมากกว่าอยู่แล้วและชุดนอนไม่ได้นอนคุณแม่งดันเป็นสีแดงแล้วก็เป็นแบบถุงน่องมันจะดูน่ากลัวถูกไหมชุดนอนไม่ได้นอนไม่จำเป็นจะต้องเป็นชุดที่เราสั่งซื้อตามอินเทอร์เน็ตถูกไหมเราลองแกล้งทำเป็นแบบแรงงานต่างด้าวถูบ้านอยู่แสงเกขาสั้นเนี่ยโอเคถูกไหมถูกป่ะบ้านสกปรกจังเลยนะคะช่วงนี้และแสงเกขาสั้นอ่ะอะไรแบบนี้ลองเปลี่ยนฟิลเล่นตลกอะไรดูอ่ะเข้าใจป่ะมันฮะเขาบอกว่าบิวยังไงก็ไม่ขึ้นเพราะว่าปกติผู้ชายเป็นคนบอกให้วางตารางค่ะอะไรนะคนที่ถามนะคะเขาบอกว่าบิวยังไงก็ไม่ขึ้นคือปกติผู้ชายเป็นคนบอกให้เราวางตารางคือคุณอยู่ด้วยแบบลอจิกเกินไปเว้ยจิ๊บรู้สึกนะสิ่งที่อยู่ควรจะอยู่ด้วยคืออารมณ์และอารมณ์อะไรที่ควรจะอยู่ด้วยคือเข้าใจอารมณ์ของเขาจากที่จิ๊บฟังดูอยู่คอนโทรลเขามากเว้ยอยู่ต้องลองเป็นผู้ตามบ้างอยู่คอนโทรลเขาจนตอนนี้ไอ้ข้างนอกอ่ะที่เขาบอกเหมือนไปกินอาหารอร่อยเหมือนกินอาหารเพราะไม่มีใครกดดันเขามันคือการกดดันเรื่องเซ็กส์คือเรื่อง psychology นะเรื่องเซ็กส์คือ psychology เพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่จะต้องเปลี่ยนโหมดถามว่าโหมดไหนผมไม่รู้หรอกเพราะคุณอยู่ด้วยกันแล้วแบบโหมดไหนที่เขาชอบอ่ะถ้าเขาเปลี่ยนไปตอนนี้เมื่อก่อนเขาอยากมีอะไรกับเรานึกย้อนกลับไปวันนั้นเราเป็นอะไรเราทำอะไรแล้วโมเมนต์ที่มันเกิดขึ้นตอนนั้นมันเกิดอะไรอยู่ถูกป่ะแล้วพอมันเกิดอะไรอยู่ปุ๊บเรากลับไปคนนั้นอีกครั้งนึงอ่ะจิ๊บส่วนใหญ่จิ๊บจะบอกให้นะเซ็กซ์จะไม่เวิร์กก็ต่อเมื่อหลังจากการทะเลาะหรือทะเลาะที่ผ่านมาแล้วมันเก็บสะสมอยู่ในความคิดของผู้ชายภาพที่เราทะเลาะภาพที่เราแบบที่เรากดดันเขาอะมันอยู่ในหัวนะเว้ยเพราะมันอยู่ในหัวแล้วตอนนี้ต้องการจะมีอะไรใครจะไปให้ไงเออเข้าใจป่ะครับโอเคเคลียร์ไหมเคลียร์ครับเคลียร์ไหมเคลียร์ครับอ่ะอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายแล้วกันสวัสดีค่ะโค้ชทุกท่านดิฉันมีรักระยะไกลแฟนอายุ45ดิฉัน43คบกันมา2ปีด้านไม่ดีของดิฉันคือชอบระแวงเขาจับผิด2เฟซขุดเฟซส่วนด้านดีคือดิฉันดูแลเอาใจใส่คอยให้กำลังใจและคอยสนับสนุนเขาในทุกๆด้านจนเมื่อปลายปีเขาไปเจอผู้หญิงคนนึงคอเดียวกันคุยเรื่องธรรมะเหมือนกันก็คุยกันมาเรื่อยๆจนดิฉันขุดเจอผู้หญิงบอกว่าไม่ขอแย่งแฟนใครถ้าไม่ชัดเจนก็คงคบด้วยไม่ได้ก็ดูเงียบๆไปค่ะดีฉันไม่อยากเซาซีและไม่พยายามจับผิดและพยายามทำตัวดีขึ้นจนเมื่อไม่กี่วันมานี้กำลังวิดีโอคอลกันอยู่ดีๆดิฉันดันตาดีไปเจอรูปผู้หญิงคนนั้นเขาปริ้นมาเป็น AC ดิฉันถามเขาว่ามันคืออะไรเขาตอบว่าไม่มีอะไรดิฉันถามอีกว่า
ดิฉันถามอีกเขาเลยถามว่าจะมาคาดคั้นเอาอะไรอยากคิดอะไรก็คิดไปแล้วเขาก็คงปฏิบัติต่อเราเหมือนเดิมเรายังสวดมนต์ด้วยกันทุกคืนเหมือนเดิมแต่ดิฉันรู้สึกว่าเขาจะหลงผู้หญิงคนนั้นจนต้องเอารูปมาไว้ในห้องรูปดิฉันเขายังไม่เคยปิ้นเลยค่ะปลอเขาไม่ได้เป็นเพื่อนกับผู้หญิงคนนั้นในเฟซน้องสาวผู้หญิงคนนั้นมาขอแอดเฟซซึ่งเขาก็ไม่ได้รับซึ่งแฟนชอบแบบนี้ค่ะเขาบอกคบกันไม่จำเป็นต้องประกาศบอกใครคำถามคือดิฉันยังมีโอกาสเอาชนะใจเขาไหมคะผู้หญิงคนนั้นอยู่ใกล้กว่าดิฉันแต่แม่เขาบอกว่าเขาไม่ได้พาผู้หญิงคนนั้นมาที่บ้านแม่เขาซีเรียสเรื่องนี้บอกว่าบ้านไม่ใช่โรงแรมดิฉันกลัวค่ะเขาเด็กกว่าขาวกว่าสวยกว่าและดูเหมือนจะใจเย็นและนิ่งกว่าปลอเขามีหนุ่มๆ มาชอบหลายคนเลยค่ะแต่เขาดูถูกใจแฟนเรามากกว่าครับปัญหามันอย่างนี้เว้ย คือถามว่ามันมีโอกาสไหมมันก็มีแต่ว่าสเต็ปแรกนะฮะสเต็ปแรกที่คุณจะต้องทำคืออย่าทำอะไรที่มันไม่เวิร์กอีกต่อไปอย่าทำอะไรที่มันไม่เวิร์กอีกต่อไปแล้วมันมีเทคนิคอยู่เทคนิคหนึ่งในการที่ใช้ชีวิตเนี่ยจะสอนอยู่ในระเบิดเสน่ห์ด้วยแต่แชร์นิดนึงแล้วกันเขาเรียกเทคนิคโมเดลลิ่งโมเดลลิ่งก็คือเราไปโมเดลคนที่เราอินคนที่เราชอบด้านดีมาอยู่ในตัวเราทุกคนเนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่เราไปโมเดลจากคนทั่วไปอยู่แล้วทุกวันเราเติบโตมาด้วยละครอะไรต่างๆสังเกตผู้หญิงถึงเวลาทะเลาะกันแบบด่ากันเหมือนในละครเพราะว่าไปโมเดลละครไงถูกไหมวันนี้คุณต้องโมเดลใครรู้ไหมโมเดลผู้หญิงที่นั่งสมาธิอีกคนนึงฮะถูกไหมสิ่งที่ดีของเขาคืออะไรนิ่งเขานิ่งเขาไม่โวยวายเขาเข้าใจถูกป่ะยูเป็นคนเข้าใจให้กำลังใจเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นยูเป็นในจุดนั้นดีอยู่แล้วยูยังนั่งสมาธิส่วนหมอเขาได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่ยูไม่ควรทำคือระแวงวิตกจริตอีกแล้วตัดอันที่ไม่เวิร์กออกก่อนตัดอันที่ไม่เวิร์กออกก่อนแล้วใช้ในสิ่งที่เวิร์กเท่านั้นแล้วดูการเปลี่ยนแปลงเอาถูกไหมถ้ายังไม่พอก็ไปลงนี่ Miss Boss Advance Miss Boss Advance ถูกสร้างมาเพื่อทำให้อยู่กับผู้ชายได้อย่างมีความสุขนี่คือคนที่มีคู่แล้วนะ Miss Boss Advance สำหรับคนที่ยังโสดหรือยังไม่มีคู่เนี่ยไปดูไว้รอวันมีคู่ก็ได้แต่คอร์สเนี้ยถูกดีไซน์มาสำหรับคนที่มีคู่มีความรักแล้วแล้วอยากจะทำให้มันกลับมาดีเหมือนเดิมความรักยูจะต้องสร้างใหม่ให้มันเวิร์กนะเว้ยมันเป็นไปไม่ได้ที่ยูจะอยู่กับใครนานๆแล้วยูบอกว่าห้ามทำอย่างนั้นห้ามทำอย่างนี้เพราะเราเป็นแฟนกันไม่พอถามว่าทำไมไม่พอผู้ชายจะนึกในใจเสมอว่าโอเคผมจะไม่ทำก็ได้คำถามแล้วผมได้อะไรถ้าผมได้ผีบ้ากลับมาทำไมผมต้องการอีผีบ้าอีกผมไม่เอาแล้วผมต้องการเมียของผมที่เคยเป็นที่เคยน่ารักที่เคยมีความไว้ใจที่เคยเชื่อมั่นในตัวเราแล้วถ้าเกิดผมจะต้องเลิกทำพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่คุณไม่ชอบผมได้อะไรจิพูดแทนผู้ชายส่วนใหญ่นะอาจจะไม่ใช่ทุกคนแต่ส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นลองคิดอยู่ในใจว่าถ้าเราอยากให้เขาหยุดเราควรจะให้อะไรกับเขาได้บ้างไม่มีอะไรในจักรวาลที่เราไม่ให้แล้วเราจะได้รับครับไม่มีครับไม่มีนะขอคำถามสุดท้ายได้ไหมได้สิครับเขาถามว่าซีเจเชื่อเรื่องโชคชะตาไหมคะถ้าไปดูหมอมาแล้วเขาบอกว่าไม่ใช่เนื้อคู่ยังไงก็อยู่ด้วยกันไม่ได้มันจะยังไงดีคะจิ๊บบางเรื่องในเรื่องของโชคไม่รู้อะเรื่องโชคชะตาก็ไม่แน่นะครับคนที่ดูหมอหรือโชคชะตาส่วนใหญ่อดีตจะถูกนะสังเกตไหมบางทีเขาทายเรื่องอดีตแม่งรู้ได้ไงวะอะไรเงี้ยแต่อนาคตเนี่ยสำหรับบางคนก็อาจจะถูกนะแต่ผมเชื่อว่ามันเปลี่ยนได้ผมเชื่อว่าเปลี่ยนได้หนึ่งในความรู้สึกของจิ๊บตอนนี้ที่จิ๊บใช้ชีวิตอยู่ตอนเนี้ยจิ๊บเชื่อว่าจิ๊บทำให้คนรักจิ๊บได้จิ๊บเชื่อว่าจิ๊บทำให้คนรักจิ๊บได้ถึงจะไม่รักจิ๊บจิ๊บก็สามารถทำได้วันหนึ่งเพราะมันมีคุณสมบัติความรักกับการทำงานสองสิ่งในโลกนี้ที่ต้องอาศัยความอดทนนะยูไม่มีทางที่จะได้ความรักสำเร็จรูปเหมือนกับทุกอย่างที่อยู่ในสังคมนี้ไม่มีทางทุกอย่างยูสามารถได้ทุกอย่างยูสามารถเข้า Google แล้วกูยูก็ได้ความรู้ทุกอย่างยูสามารถ delivery ได้ภายใน1ชั่วโมงยูจะได้อยากกินอะไรก็กินได้แต่ความรักกับการทำงานจะต้องอาศัยความอดทนเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการความรักจากใครสิ่งที่เราต้องอดทนคืออดทนกับอารมณ์ตัวเองและทำในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นอยู่ก็ได้แต่เมื่ออยู่ได้มาแล้วอยู่จะรักเขาหรือเปล่านั่นเป็นเรื่องของอยู่ถูกไหมเพราะฉะนั้นหมอดูบอกว่าคนนี้ไม่ใช่คู่ถ้าอยู่อยากให้เขาเป็นคู่มันทำได้เว้ย
ต่คำถามคือยูต้องการให้เขาเป็นคู่จริงหรือเปล่าวันนี้จิ๊บโค้ชคนหนึ่งก่อนที่จะมาไลฟ์เนี่ยเขาชอบผู้ชายคนหนึ่งโอ้ยรักเหลือเกินอย่างงู้นอย่างนี้แต่ผู้ชายแม่งไม่เคยจ่ายเลยไม่เคยออกตังค์ในทุกๆเรื่องไม่เคยพาไปหาแม่ไม่เคยอะไรเลยจิ๊บก็สงแล้วไม่รักเขาทำไมอ่ะถูกไหมเอาแค่วันนี้อยู่ต้องการเขากลับมาเพราะมาปรึกษาผมแต่ผมถามถ้าเขากลับมาจริงๆอ่ะมันจะมีอะไรดีไปกว่านี้ไหมเขาบอกว่าคงได้แค่นี้อยู่ต้องการแค่นี้ในชีวิตจริงๆเหรออยู่ต้องการแค่นี้ในชีวิตจริงๆเหรอพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะได้ในสิ่งที่จะเข้ามาในชีวิตให้ดีกว่าเดิมดีวะถูกป่ะเราต้องการอะไรที่มันดีเราต้องการอะไรที่คู่ควรอยู่ต้องจัดการกับตัวอยู่ก่อนโดยการพัฒนาตัวเองในการเรียนรู้ตัวเองฝึกฝนตัวเองทุกอย่างต้องมีวินัยกับตัวเองวินัยในการตื่นเช้าขึ้นมาแล้วเรามองที่กระจกบอกกับตัวเองเดี๋ยวแม่งก็เลิกกันนั่นคือสิ่งที่เราต้องใส่ mindset เข้ามาในหัวทุกวันเดี๋ยวแม่งก็เลิกกันยังไงเหลียวก็ได้แล้วพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้งอยู่ความสุขในชีวิตคือการเจริญเติบโตนะครับความสุขที่แท้จริงในชีวิตคือการเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นเติบโตซะลูกๆเอ้ยใช่มีอะไรถามอีกไหมครับขอเสียงหน่อยเรียบร้อยสาธุโอเคโอเคเพราะฉะนั้นนะครับถ้าไม่มีอะไรถามเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพุธหน้าฝากไว้นิดนึงนะแอดไลน์กันเลยนะทุกกำลังใจคลิปวิดีโอหรือข้อคิดดีๆในทุกๆเช้าจะผ่านไลน์นี้เท่านั้นฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายและสำหรับคนที่ได้ดูไลฟ์นี้ครั้งแรกหรือที่ดูมาประจำอยู่แล้ว CJ on stage เปิดจองบัตรแล้วนะความรัก Miss Boss Daddy และ EP บ้านี่คือคอนเซ็ปต์เพราะฉะนั้นจองกันมาได้ผ่านตรงนี้สำหรับคืนนี้ขอบพระคุณมากที่อยู่กันจนว้าว 4:30 นแล้วก็ยังไม่ลดหย่อนไปเลยนะครับขอให้ความรักจงคุ้มครองทุกคนและใช่ถ้ามีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งในไลฟ์เมื่อกี้บอกที่ผมใส่เสื้อตัวนี้มาเพราะผมอยากจะเปิดเพลงนี้ให้ฟังดีเจต้องทราบปิดสวยๆนะลูก